Online event Solidarity with Thailand's Quest for Democracy. In these two-hour online sessions, some of the most prominent and renowned Thai young activists will speak in Europe, and they will talk about their demands, the growing movement, and the political situation. My name is Nicola Glass, and I'm a freelance journalist and also a member of the Thailand Working Group at Stiftung ASEAN House in Cologne. What happens in Thailand right now is remarkable and sort of unprecedented. Since the young generation is in revolt, students, pupils, and activists have been in the street for months, protesting against the regime of General Prayut Chan-o-cha and the old elites altogether. The young people demand freedom and true democracy. This event is initiated by Stiftung ASEAN House in cooperation with Association of Thai Democrats Without Borders, Thailand Human Rights Campaign UK, and the Department of Southeast Asian Studies at Bonn University. It is also supported by Students Body Initiative of the Institute for Asian and African Studies at Humboldt University in Berlin, and the student representatives of Thai Studies in Hamburg. So welcome to our interpreters, Sunyata Mian Lamai and Thanakon Thirawong, as well as to Patchy Pabutha, who will monitor incoming questions and comments on Google Docs and Facebook, since we will have a Q&A session as well. So happy to have you with us today. Again, a very warm welcome to our brave young guests from Thailand, and the discussion will be chaired by Prapakon Wong Ratanawin. She's also a member of the Thailand Working Group at ASEAN House. So Prapakon, the floor is yours. Thank you very much. Thank you. ค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การเสวนาในวันนี้นะคะในหัวข้อว่าด้วยเคียงข้างประเทศไทยบนเส้นทางสู่ประชาธิปไตยเมื่อเยาวชนไทยลุกขึ้นสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยนะคะฉันประภากรมูลรัตนาวินจากอาเซียนเฮาส์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตามที่เราทราบกันดีนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเกิดปรากฏการณ์นะคะว่าคนรุ่นใหม่นะคะออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเริ่มจากการชุมนุมโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอกร่วมกับสหภาพนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีการยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อก็คือหยุดคุกคามประชาชนยุบสภาและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เกิดแฟลชม็อบดาวกระจายนะคะตามมาทั่วทั้งประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนนะคะมีการขยายเพดานมีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์นะคะโดยการยื่นข้อเสนอนะคะอย่างเป็นรูปธรรม10ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันนะคะแล้วก็นำไปสู่การประกาศนะคะในเวลาต่อมาถึง3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนแล้วก็1ความฝันนะคะโดยคณะประชาชนปลดแอกนะคะซึ่งยกระดับมาจากกลุ่มเยาวชนปลดแอกนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีขบถคนรุ่นใหม่นะคะนำโดยกลุ่มนักเรียนเลวนะคะเรียกร้องการปฏิรูปการศึกษามีกลุ่มเครือข่ายแรงงานกลุ่มผู้หญิงปลดแอกกลุ่มผู้สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศนะคะแล้วก็เครือข่ายอื่นๆนะคะต่างแถลงเข้าร่วมการต่อสู้กับเยาวชนนะคะพร้อมกับเพิ่มประเด็นอื่นๆเข้ามาด้วยอย่างเช่นเรื่องของรัฐสวัสดิการเรื่องของการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายนะคะแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะคือเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะคะคือรัฐสภามีมติให้เลื่อนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญออกไปอีกอย่างน้อย1เดือนนะคะซึ่งช่วงค่ำคืนนะคะก็เกิดทวีตนะคะเรียกร้องสาธารณรัฐไทยนะคะติดอันดับหนึ่งนะคะใน Twitter ในคืนนั้นทันทีนะคะซึ่งสถานการณ์การประท้วงในประเทศไทยซึ่งนำโดยกลุ่มนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจมากนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากร6ท่านนะคะซึ่งเป็นตัวแทนนะคะจากกลุ่มต่างๆที่กำลังขับเคลื่อนนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในขณะนี้นะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยก็ได้ตอบรับคำเชิญในทันทีนะคะก็ต้องขอบคุณอย่างมากนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะผู้ร่วมเสวนาท่านแรกนะคะคือคุณธนพรพงพัฒน์นะคะหรือว่าน้องขิมนะคะนักเรียนม .6 นะคะจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะคุณพัชจิราทรงสิริพัฒน์นะคะหรือว่าน้องหลิวนะคะจากเยาวชนปลดแอกนะคะคุณธนวิเศษสุขหรือว่าน้องนิกนะคะจากแนวร่วมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประชาธิปไตยค่ะคุณธนพรคุณธนาธรวิทยาเบญจางขอโทษทีค่ะหรือว่าน้องฮ่องเต้นะคะรองประธานพรรควิลานะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณอนนท์นำพานะคะทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมค่ะและสุดท้ายนะคะคุณจุฑาทิพย์สิริขันธ์หรือว่าน้องอั๋วนะคะนักกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการเสวนาครั้งนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น2รอบนะคะก็โดยที่รอบแรกนะคะแต่ละท่านก็จะตอบคนละคำถามนะคะมีเวลาประมาณไม่เกิน8นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะเสริมประเด็นนั้นนะคะก็สามารถที่จะพูดเสริมได้นะคะหลังจากที่ผู้พูดตัวหลักเนี่ยได้พูดจบแล้วนะคะส่วนในรอบที่2นะคะก็จะแบ่งเป็น2คำถามนะคะก็จะมีคำถามแรกก็จะตอบ3ท่านแล้วก็ในคำถามที่2ก็จะตอบอีก3ท่านนะคะโดยที่มีเวลาท่านละ3-5นาทีนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการเสวนานะคะขออนุญาตนะคะชี้แจงเกี่ยวกับกติกามารยาทนะคะในการแสดงความคิดเห็นบน Facebook ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้นะคะนั่นคือห้ามคอมเมนต์นะคะในสื่อในลักษณะที่สอนเรื่องของการเหยียดเพศเชื้อชาติศาสนาอายุหน้าตาสถานะของบุคคลหรือว่าใช้ถ้อยคำหยาบคายนะคะใครที่คอมเมนต์ในลักษณะนี้นะคะก็จะถูกลบทันทีแล้วก็จะแจ้งสแปมค่ะโอเคค่ะเราจะเริ่มต้นการเสวนาในรอบแรกนะคะขอเริ่มต้นจากน้องขิมนะคะคุณธนาพรแล้วก็ตามด้วยคุณพักจิรานะคะคุณธนาธรคุณธนวิทย์คุณจุฑาทิพย์และปิดท้ายด้วยที่คุณอนนท์นะคะค่ะ อยากให้น้องขิมนะคะในฐานะที่เป็นนักเรียนเนี่ยที่ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเพราะอะไรนะคะถึงตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะกิจกรรมที่ทำเนี่ยที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วก็อยากให้ช่วยวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งนะคะของขบวนการนักเรียนในภาพกว้างๆให้พวกเราฟังค่ะแล้วก็ขอให้พูดช้าๆนะคะเพื่อให้ล่ำแปลได้ทันค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะได้ค่ะคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยได้เริ่มที่จะพูดถึงการเคลื่อนไหวในประเทศไทยของเราในตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเยาวชนรุ่นเล็กอย่างเด็กมัธยมอย่างเข็มเนี่ยเยอะมากขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกตาแปลกใจของหลายๆคนเสมอเพราะว่าสังคมไทยของเราเองเนี่ยมันจะมีวาทกรรมหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ถูกปลูกฝังไว้อย่างหนาแน่นนั่นก็คือวาทกรรมที่ว่าการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องของเด็กแต่พอเวลาล่วงเลยไปโลกของเราเองก็หมุนไปตลอดแล้วก็หมุนเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเทคโนโลยีเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็มีผลต่อมุมมองทางการเมืองของเด็กและหลายๆคนค่อนข้างมากโอเคหนึ่งเลยเนี่ยโซเชียลมีเดียมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามันทำให้เราเข้าถึงความรู้ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วสองเนี่ยที่ขิมเห็นว่ามันสำคัญมากเลยนั่นก็คือมันทำให้เกิดวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นซึ่งวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือมันไม่เคยถูกปลูกฝังเลยมาตั้งแต่แรกแม้แต่ว่าในระบบการศึกษาเองที่ขิมคิดว่ามันควรเป็นเบ้าหลอมที่สำคัญที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมการแสดงความเห็นวัฒนธรรมการตั้งคำถามเข้าไปทำให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์อะไรประมาณนี้แต่ว่าการศึกษาไทยเองเนี่ยก็ไม่ทำในเรื่องนี้เลยอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ประจวบเหมาะกับการที่บริบทการเมืองไทยมันเป็นแบบนี้แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเอื้อต่อการแสดงความเห็นมันก็เลยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆทำให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนเองเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นเห็นว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องของทุกคนแล้วก็หลายๆคนเองเนี่ยสนุกกับการที่จะเอาการเมืองมาอยู่ใกล้ตัวเองอะไรประมาณนี้สนุกที่จะได้แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่เหมือนหรือต่างกับคนมากหน้าหลายตาพอเรารู้สึกตระหนักว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมันก็สนุกกับเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะสนุกในการหาความรู้ให้กับตัวเองสนุกที่จะรับความรู้และก็สนุกที่จะส่งต่อความรู้อีกด้วยพอเราได้รับความรู้มาและก็ประจวบเหมาะอีกกับการที่เราเติบโตมาพอที่จะมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการเชื่อมโยงเราเองก็เริ่มที่จะรู้ผลกระทบและว่าการรับประหารเนี่ยหรือว่ารัฐเผด็จการที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้พรากความหวังของเราไปแล้วก็พรากความฝันของเราไปอีกด้วยซึ่งพอเราทุกคนหรือว่าเด็กๆอย่างเราทุกคนเองเนี่ยเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความหวังเช่นกันถ้าถามว่าความหวังอะไรก็คือความหวังของเด็กๆเองในตอนนี้ก็คงเป็นความหวังที่เบสิกที่สุดที่เป็นความหวังที่ต้องการพื้นที่ว่าง
ที่ตัวเองจะได้กางปีกออกไปเพื่อที่จะหาความเสรีภาพหรือว่าเด็กๆเองเด็กๆทุกคนก็ต้องการที่จะได้คิดว่าฉันจะจัดการอะไรกับเนื้อตัวและร่างกายของเราเองแต่ว่ารัฐที่เป็นอยู่ตอนนี้บริบททางการเมืองตอนนี้ความเห็นต่างคือความตายคือเราเองก็คือหวังอยากที่จะไม่อยากเจอสิ่งแบบนั้นแล้วและสิ่งที่เราหวังก็คือพูดง่ายๆที่เขียนพูดมาเมื่อกี้ก็คือการมีชีวิตที่ดีถูกไหมคะแต่ว่าคือมันคือประเทศนี้ไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยทั้งนั้นที่หลายๆคนหรือผู้ใหญ่หลายคนเองเนี่ยมอบเขาเรียกว่าอะไรแขวนความหวังไว้ที่คอเด็กไว้ประมาณว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนที่บั่นทอนความหวังของเราเราก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อเอาความหวังของเราคืนมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงว่าความให้วิเคราะห์ความท้าทายหรือว่าจุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหมคะก็ท้าทายต้องบอกก่อนว่าการที่เด็กเยาวชนรุ่นเล็กอย่างเราคือออกมาจัดกิจกรรมมาแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองหรือว่าการมาเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเองเนี่ยสิ่งที่ท้าทายก็คือระบบอาวุโสและก็อำนาจนิยมในประเทศไทยเองคือในสังคมไทยแล้วเนี่ยมีอำนาจนิยมมาทุกระดับเลยตั้งแต่ครอบครัวเอ่ยโตขึ้นมาอีกหน่อยเข้าโรงเรียนก็เจออำนาจนิยมในโรงเรียนคือมันเป็นอะไรที่ต้อง challenge เราอยู่ระดับหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะโดนสังคมตราหน้าว่ายังไงเราจะโดนมองว่าเป็นคนไม่น่าคบหรือเปล่าหรือว่าเราจะมองว่าเฮ้ยแบบคือกูประสาทแดกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ขอโทษนะคะที่ใช้คำเดียวครับคือมันก็มีความท้าทายอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็การไปร่วมกิจกรรมเองเนี่ยเด็กก็ต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างมากใช้ความกล้าค่อนข้างมากที่จะไปขอแม่บางคนก็ขอพ่อขอแม่ปุ๊บแล้วก็โดนแม่ด่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนกีดกันทั้งนั้นที่เขาเองรู้อยู่แก่ใจว่าเขาต้องทำสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำแล้วก็ไปขอเขาเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องและมันจะส่งสารต่อความฝันของเขาได้อย่างดีที่สุดอะไรประมาณนี้ก็คือจริงๆเป้าหมายของการที่เด็กมัธยมออกมาหรือว่าการที่ประชาชนคนไทยทุกคนออกมาคือคิมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนต้องการสังคมประชาธิปไตยถูกไหมคะก็นั่นแหละแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เราสำเร็จกันหรือยังคือเราก็ยังไม่ไปถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือเรายังไม่ไปถึงเป้าหมายสูงสุดเราไปถึงจุดนั้นเรายังไม่ไปถึงจุดนั้นคือมันก็ยังอีกยาวไกลแล้วเราก็ต้องต่อสู้กันอีกอยากก้าวกระโดดเราก็ต้องอาจจะต้องขยับเพดานขึ้นไปอีกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ขิมเห็นว่ามันสำเร็จแล้วตอนนี้คือเราพิสูจน์ให้ผู้ใหญ่ในสังคมเห็นแล้วว่าเด็กก็มีความคิดเหมือนกันเขาไม่สามารถ develop คำว่าเด็กได้เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเด็กก็มีความคิดสร้างสรรค์หรือบางทีหลายๆครั้งมันก็อาจจะมากกว่าผู้ใหญ่ซะด้วยซ้ำคือมันค่อนข้างที่จะทำให้ค่านิยมของระบบอาวุโสนั้นจางหายไปอยู่พอควรเพราะว่ามันไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยอายุและมันก็ไม่ใช่พอการออกมาแบบนี้มันคือมันไม่ใช่เรื่องของgeneration มันไม่ใช่การต่อสู้ของ generation นั้นนึกออกไหมคะประมาณนี้ค่ะคือก็หมายกับว่าอะไรนะคะโอเคอีก2นาทีใช่ไหมคะคือพอเยาวชนเนี่ยมีความกล้าที่จะท้าทายอำนาจขึ้นมาอย่างเช่นการผูกโบขาวการชู3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งเหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่จะสู้กับคำถามที่ผู้ใหญ่มันจะถามเรากลับมาเวลาเราทำกระทำอะไรแบบนี้ว่าทำไมแค่นี้ทนไม่ได้แต่พอพวกเราถามไปว่าแล้วทำไมเราต้องทนด้วยอะไรอย่างนี้คือเขาก็ตอบเราไม่ได้เหมือนกันคือเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องทนไปอีกกี่รุ่นประมาณนี้ค่ะเราก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความหวังของเราเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณน้องขิมมากนะคะที่
น้องคิมพูดได้ตรงมากๆเลยนะคะที่บอกว่าสังคมเนี่ยคาดหวังจากเด็กนะคะแต่ว่าหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยคาดหวังจากเด็กแต่ว่าไม่ได้ให้อะไรกับเด็กนะคะซึ่งมันเป็นคำตอบที่ฉันคิดว่ามันตรงใจหลายๆคนซึ่งมันเป็นความจริงเนี่ยนะคะแล้วในเรื่องของอำนาจนิยมแล้วก็ระบบอาวุโสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพิจารณาถึงข่าวที่เพิ่งจะมาเมื่อเช้านี้อะไรเงี้ยเรื่องการทำร้ายเด็กในร่างกายอะไรเงี้ยค่ะประเด็นนี้ควรจะเป็นประเด็นที่เราเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวนะคะเพื่อให้ระบบอำนาจนิยมระบบอาวุโสอะไรเงี้ยค่ะมันมุ่งไปจากสังคมไทยได้จริงๆนะคะทำให้คนเราเท่ากันจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะต่อไปขอฟังมุมมองของคุณภัคจิราหรือว่าต้นหลิวหน่อยนะคะจากเยาวชนปลดแอกนะคะว่าเพราะอะไรนะคะคือแรงจูงใจนะคะที่ผลักดันให้กลุ่มเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะจนเกิดเป็นปรากฏการณ์เยาวชนปลดแอกนะคะหรือว่าที่มาของคำว่าปลดแอกนะคะแล้วก็ที่มาของข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งของกระบวนการเนี่ยมันคืออะไรมันสร้างแรงสั่นสะเทือนอะไรบ้างนะคะให้กับสังคมค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ช้านะคะผู้ให้ล่ามได้แปลได้ทันค่ะขอบคุณเชิญค่ะก็สำหรับแรงจูงใจในการออกมาจัดม็อบนะคะคือหนึ่งเลยค่ะคือการบริหารภายใต้การนำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557นะคะที่มีแต่จะทำให้สังคมไทยนะคะมีการสะสมความไม่พอใจมากขึ้นค่ะเขาเอาความเครียดแค้นของคนนะคะความโกรธนะคะไปซุกไว้ใต้พรมค่ะเสมือนระเบิดเวลาที่คอยรอเวลาระเบิดค่ะซึ่งตั้งแต่การไล่จับประชาชนการคุกคามประชาชนนะคะเกิดมาตั้งแต่ปี2557แล้วค่ะประชาชนนะคะลงไม่ว่ารัฐธรรมนูญนะคะปี2560ที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะคะแล้วก็ยังมีการคุกคามจับกุมผู้วิจารณ์รัฐบาลค่ะมีแต่จะทำให้คลื่นใต้น้ำของเยาวชนหรือประชาชนที่ทนไม่ไหวนะคะเริ่มออกมาค่ะสำหรับต่อมานะคะที่ของเยาวชนปลดแอกนะคะเรานะคะเริ่มต้นจากปอดทักเทพที่ทุกคนรู้จักนะคะร่วมกับเจมนะคะร่วมกับเพื่อนที่มีแนวคิดหลายๆแนวคิดนะคะร่วมกันมาค่ะซึ่งประเภทเราคิดว่าประเภทนี้นะคะมันไม่มีแพลตฟอร์มในการที่จะทำให้เป็นปากเสียงของเยาวชนเลยค่ะเราก็เลยจัดทำกลุ่มเยาวชนปลดแอกขึ้นมาค่ะโดยได้ไม่มีองค์กรใดอยู่เบื้องหลังนะคะพูดเราจะพูดถึงต้นตอของปัญหาโดยตรงค่ะที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้กับเยาวชนหรือแม้กระทั่งกับนักเรียนนะคะซึ่งด้วยความคิดนี้เองนะคะเราก็เลยจัดตั้งกลุ่มเยาวชนปลดแอกนั้นขึ้นมาค่ะอาจจะพูดได้ว่าแอกนะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไวรัสจูงสัตว์นะคะแอกคือปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะแอกคือสิ่งที่เราควรที่จะต้องช่วยมันปลดมันออกไปค่ะถ้าถามว่าทำไมมันถึงต้องเป็นเยาวชนปลดแอกนะคะเพราะว่าปลดแอกนะคะไม่ใช่การปลดแอกเยาวชนค่ะแต่มองว่าสิ่งที่ประชาชนกำลังลุกขึ้นมาค่ะเขาต้องการที่จะฉุดล้างเอาสิ่งที่เป็นแอกนะคะออกมาจากตัวเขาเองค่ะคือเหลียวนะคะเชื่อนะคะว่าเยาวชนหลายๆคนนะคะตื่นรู้เรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเขาแอคทีฟด้านเรื่องการเมืองมากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทำให้เขารู้ถึงเรื่องที่เข้ามาเรื่องที่เกิดในประเทศไทยค่ะเขาจึงไม่ยอมทนอีกค่ะไม่มีทางที่ชนชั้นนำหรือชนชั้นปกครองนะคะจะมาเหนี่ยวรั้งเขาหรือบังคับเขาให้เขาอยู่ใต้อำนาจระบบนี้ค่ะเยาวชนปลดแอกก็เลยเกิดขึ้นมาค่ะอันนี้คือที่มาของเยาวชนปลดแอกค่ะสำหรับต่อมานะคะคือจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของม็อบเยาวชนนะคะคนยุคสมัยใหม่นี้นะคะไม่ได้รวมถึงคนเจนใหม่นะคะรวมไปถึงคนที่มีหัวคิดสมัยใหม่อะค่ะเขาเริ่มเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นค่ะมีเหตุผลนี้นะคะทำให้เขานะคะมีพฤติกรรมที่กล้าพูดกล้าถามค่ะเหมือนที่น้องขิมได้พูดไปนะคะว่าเขากล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เขาสงสัยค่ะผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเขานะคะเป็นคนที่ไม่มีสัมมาคารวะค่ะแต่คุณสมบัตินี้เองนะคะทำให้ชาติหรือประเทศนะคะสามารถก้าวพัฒนาไปข้างหน้าได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นจุดแข็งของเราอีกเหมือนกันค่ะคือเราเป็นตัวของตนเองค่ะเราไม่ได้มีใครชักจูงเราไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลังค่ะเราสามารถรู้ได้ด้วยตัวของตนเองค่ะเราอยากทำอะไรนะคะเราก็เห็นสิ่งที่มันถูกต้องนะคะเราก็เลยทำลงไปค่ะนอกจากนั้นเรายังมีความกล้าค่ะในยุคสมัยก่อนๆที่เขาไม่ออกมานะคะ
ราะว่าอาจจะเพราะว่าด้วยความกลัวค่ะกลัวในกฎหมายตัวบริบทกฎหมายต่างๆค่ะแต่ในยุคสมัยนี้นะคะความกลัวมันได้ทลายลงไปแล้วค่ะเขามีความสนใจที่กว้างมากขึ้นค่ะมีการก้าวทันถึงเทคโนโลยีที่หนูได้พูดไปนะคะรวมถึงการจัดม็อบในการจัดชุมนุมในที่ต่างๆค่ะเราไม่ได้เอาแค่ตัวแกนนำแค่คนเดียวค่ะทุกคนสามารถเป็นแกนนำได้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเบ่งบานได้ค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะจับแกนนำไปแต่เราก็ยังมีการชุมนุมนี้อยู่เราจะสามารถผลิตเยาวชนผลิตประชาชนนะคะที่มีสิทธิ์มีเสียงนะคะสามารถทำให้ม็อบนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็จุดแข็งอีกจุดหนึ่งคือความคิดเอทในการจัดกิจกรรมค่ะสังเกตได้จากการจัดกิจกรรมในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิ่งแคมป์ฮาโลอย่างเงี้ยค่ะหรือการเสกคาถาไล่คนที่คนก็รู้ว่าใครอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่คิดเอทแล้วก็เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะก็รวมไปถึงการที่ในภูมิภาคต่างๆนะคะที่หนูได้ไปร่วมชุมนุมมามีการนำเอาวัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆเข้ามาร่วมด้วยค่ะการศิลปะเข้ามาช่วยร่วมด้วยค่ะเช่นกลุ่มศิลปะปลดแอกนะคะที่เพิ่งจัดไปที่หน้าหอศิลป์นะคะหรือกลุ่มฟรีแอคนะคะที่เชียงใหม่ค่ะที่มีการแสดงนะคะให้เห็นถึงความย่อยยับความอยุติธรรมภายในประเทศไทยค่ะรวมถึงจุดแข็งอีกจุดหนึ่งข้อสุดท้ายเลยค่ะคือเรานะคะมีคนที่หลากหลายมากขึ้นค่ะเราไม่ได้มีแค่เยาวชนเราไม่ได้มีแค่นักเรียนค่ะเราไม่ได้มีแค่กลุ่มที่แสดงนะคะเรามีกลุ่มคนที่เป็นเสื้อหลากหลายสีมากยิ่งขึ้นอย่างกลุ่ม LGBT สตรีปลดแอกสุราปลดแอกที่เข้ามาร่วมกันทำให้การชุมนุมในครั้งต่างๆมาสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยก็คือคณะประชาชนปลดแอกที่เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มคนหลายๆคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะก็เลยนำมาจัดด้วยกันส่วนจุดอ่อนนะคะหลิวคิดว่าในเมื่อมันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะปัญหามันยิ่งมีอยู่แล้วค่ะในนั้นแต่หลิวก็มองว่ามันเป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยค่ะที่มันต้องมีการถกเถียงมีการดิสคัสกันอยู่แล้วค่ะก็เลยเป็นเรื่องยากนะคะที่มันจะไม่มีปัญหาเลยในการจัดชุมนุมครั้งต่างๆค่ะการที่เรามีปัญหาน่าแสดงว่าเราเข้าใกล้ถึงปัญหาตัวต้นตอนั้นแล้วค่ะหรือเลยคิดว่าจุดอ่อนของเรามันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนที่แท้จริงค่ะมันอาจจะเป็นจุดอ่อนที่เราสามารถปรับแก้ไขได้ค่ะในอนาคตภายภาคหน้ากิจกรรมการชุมนุมของเยาวชนต่างๆก็อาจจะมีแรงฮึดมีเพดานที่สูงมากยิ่งขึ้นแบบที่น้องขิงว่าไปอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องหลิวให้ประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายนะคะเรื่องของการที่ไม่มีการผูกขาดแกนนำไว้ที่คนเดียวนะคะการนำมิติวัฒนธรรมเข้ามาประกอบมีการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมเนี่ยซึ่งมันทำให้คนมีความรู้สึกร่วมนะคะแล้วก็จะทำให้สร้างความถึงตัวได้มากขึ้นซึ่งนี่ก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถูกต้องนะคะคือมันเป็นธรรมชาติของประชาธิปไตยที่ทุกคนมีความเห็นกันนะคะมันอยู่ที่ว่าเราจะมาแลกอย่างไรนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่คำตอบหรือว่าแนวทางที่จะเห็นด้วยนะคะไม่ต้องเห็นด้วยหมดได้แต่ว่าสามารถที่จะยอมรับมันได้ซึ่งมันเป็นหมุดหมายสำคัญมากนะคะซึ่งสังคมไทยตรงเนี้ยเรายังค่อนข้างขาดนะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะต่อไปเราจะไปกันที่คุณธนาธรนะคะคุณธนาธรเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็คือหลังจากที่การชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะคะมันนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าไฟลามทุ่งนะคะเกิดเป็นการเคลื่อนไหวย่อยๆนะคะกระจายไปทั่วประเทศเป็นพันธมิตรแนวร่วมกันนะคะคืออยากให้คุณธนาธรเล่าหน่อยนะคะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะจุดยืนหรือว่าข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยของกิจกรรมเหล่านั้นคืออะไรบ้างนะคะในภาพรวมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะว่ากิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าแฟลชม็อบดาวกระจายที่จัดขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสในการขยายเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเพื่อที่จะมันจะได้ขยายเพดานการเคลื่อนไหวในมุมที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ขอความกรุณาพูดช้าๆนะคะเพื่อให้ล่ามได้แปลได้ทันค่ะเชิญค่ะครับผมเอาจริงๆมันมีเรื่องปรากฏการณ์ไฟลามทุ่งตั้งแต่ก่อนวันที่18กรกฎาคมนะฮะ
มีช่วงตั้งแต่ต้นปีดังนั้นการที่มาเกิดปรากฏการณ์ของหลังวันที่18เป็นต้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเกิดซ้ําในรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยกิจกรรมเนี่ยฮะจะมีคล้ายๆกันกับก่อนหน้านี้เลยที่ผมบอกปรากฏการณ์ไฟลำพุ่งคือเป็นการจัดแฟลชม็อบผุดขึ้นมาตามจังหวัดต่างๆหรือถ้าไม่ใช่แค่แฟลชม็อบเนี่ยจะมีกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิลปินหรือกลุ่มนักเรียนที่มีการจัดชุมนุมด้วยกิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงอย่างที่เชียงใหม่ก็จะมีการแสดงรอบคูเมืองตามจุดต่างๆถึงประเด็นของเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือสถาบันอื่นๆรวมถึงตัวของรัฐบาลพหลราชที่ได้มาจากการรัฐประหารเองก็ตามส่วนเรื่องของการแฟลชม็อบเนี่ยอย่างที่ของผมมีส่วนร่วมในการจัดหรือพบเห็นเองเนี่ยจะมีที่ท่าแพอยู่3ครั้งที่1ครั้งในมช.แล้วก็ล่าสุดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์เมื่อวานนี้ครับผมโดยข้อเรียกร้องนะฮะข้อเรียกร้องเนี่ยผมจะขอรวมๆมาเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นนะฮะในรอบนี้เนี่ยมีความแปลกมากว่ามันมีข้อเรียกร้องหรือแถลงการประกาศต่างๆออกมาหลากหลายมากของแต่ละกลุ่มก็จะมีแตกต่างกันครับผมแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยจะมีประมาณนี้ครับผมก็คือจะมีเรื่องของการยุบสภาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่การหยุดคุกคามประชาชนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รวมถึงเรื่องของประเด็นปากท้องหรือประเด็นพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่นเรื่องของสินค้าราคาการเกษตรหรือว่าสวัสดิการของแรงงานที่เกิดขึ้นครับผมโดยส่วนตัวผมจะพูดถึงการจัดแฟลชม็อบแบบดาวกระจายนะฮะว่าในทัศนะของผมเนี่ยมันมองว่าจุดแข็งคือเป็นการที่เหมือนเป็นการหลบการคุกคามจากทางรัฐได้ดีจัดที่กรุงเทพวันนี้พรุ่งนี้จัดที่มหาสารคามหรือมะรืนนี้ก็จัดที่เชียงใหม่ได้เป็นการโยกหลบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าก็คือเนื่องจากว่าต้องระวังในส่วนหนึ่งว่าหากไม่มีการตกลงในเรื่องของยุทธศาสตร์ให้ตรงกันข้อเรียกร้องในหลายๆที่อาจจะไปขัดกันเองได้ในส่วนนี้ผมซึ่งโชคดีในประเทศไทยยังไม่มีการขัดกันของเรื่องข้อเรียกร้องกันขนาดนั้นส่วนข้อดีอีกอย่างนึงฮะเรื่องจุดแข็งก็คือนอกจากมันโยกหลบได้เนี่ยมันยังมีเรื่องของความหลากหลายทางประเด็นที่โผล่ขึ้นมาในแต่ละพื้นที่เพราะว่าการที่จัดแบบดาวกระจายเนี่ยมันจะไม่ได้พูดถึงแค่ประเด็นของส่วนกลางอย่างเดียวแต่ยังจะมีการพูดถึงประเด็นในเรื่องของประเด็นท้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างของทางเชียงใหม่ก็จะมีพูดถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ครับผมหรือสินค้าราคาทางเกษตรแม้แต่กระทั่งเรื่องของเหมืองถ่านหินอมก่อยเองที่มีการชุมนุมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ครับผมดังนั้นเนี่ยจุดแข็งตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นจุดแข็งที่ดีและทำให้เป็นการขยายแนวร่วมออกไปได้มากยิ่งขึ้นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยครับผมแต่ในขณะเดียวกันในจุดแข็งตรงนี้นี่เองอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นในเรื่องของข้อเรียกร้องร่วมเช่นกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปถึงระดับไหนจะไปถึงระดับสาธารณรัฐเลยไหมหรือจะเอาปฏิรูปสัตว์มาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็พอต่อมาในเรื่องของการขยายเครือข่ายนะฮะในส่วนภูมิภาคเนี่ยจากที่เห็นมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการรับไอเดียจากทางส่วนกลางมาในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลังวันที่18ก็มีการจัดแฟลชม็อบที่เชียงใหม่ที่ท่าแพหรือเป็นการแฟลชม็อบต่อๆไปจนถึงช่วงวันที่19เนี่ยก็มีเรื่องของการปักหมุดซึ่งก็เป็นการสร้างกระแสให้ทางภูมิภาคเนี่ยรับไอเดียตรงนี้ต่อเพื่อไปทำกิจกรรมในพื้นที่ของตัวเองครับผมดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการขยายเครือข่ายเนี่ยในหลังวันที่18นะครับผมก็คือมันมีความเกี่ยวโยงกันระหว่างส่วนกลางและทางภูมิภาคครับผมอยู่พอสมควรแต่ในขณะเดียวกันการเชื่อมต่อที่เป็นภายใต้องค์กรใหญ่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางภูมิภาคเองกับทางส่วนกลางเองเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งมันก็มีข้อดีของมันเองในเรื่องที่อย่างที่ต้นเดี๋ยวว่าก็คือองค์กรในองค์กรหนึ่งโดนจับไปก็ยังมีอีกองค์กรหนึ่งขึ้นมาแทนได้เรื่อยๆแต่เราก็ต้องระวังไว้อย่างที่ผมกล่าวไปในเรื่องของการสร้างยุทธศาสตร์ร่วมว่าเราอาจจะไม่ได้
อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันแต่อย่างน้อยขอให้มียุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อจะได้วางแนวทางไม่ให้เกิดการขัดแย้งของข้อเรียกร้องกันเองรวมถึงขัดแย้งทางวิธีการเองไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับผมมีใช่ครับมีอีกเรื่องนึงที่ผมตกหล่นไปก็คือเรื่องของข้อเรียกร้องเนี่ยเอาจริงๆมันมีเรื่องของความปลีกย่อยเยอะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าข้อเรียกร้องที่มีความป๊อปปูล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปากท้องเรื่องของปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหลักครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่ใช่ประเด็นที่ถือว่าด้อยกว่าแต่อย่างใดเราจะมองได้จากงานวันที่19หรือ20ที่มีคนไปร่วมนับแสนคนครับผมในเรื่องหัวข้อของการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับส่วนครับผมเรื่องข้อเรียกร้องเรื่องต่อไปที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ล่าสุดคือเมื่อวานนะฮะเมื่อวานหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือมีการพยายามเข้าไปเล่นกันในสภามากขึ้นนะผมแล้วก็มีการกดดันจากนอกสภาซึ่งผมมองว่าในเรื่องของยุทธศาสตร์หรือวิธีการเนี่ยเป็นอะไรที่ไปด้วยกันได้นะผมไม่ว่าจะเป็นการกดดันจากข้างนอกสภาหรือการไปตามระบบภายในสภาเองแต่ส่วนตัวผมมองว่าการที่เราจะไปสู้ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยแฟร์กับประชาชนเท่าไหร่และเราควรจะให้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยออกไปครับผมฮะต่อมาในเรื่องของม็อบต่อนอกจากการม็อบแบบดาวกระจายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการอ้าและหุบของม็อบจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคกับภูมิภาคก็กลับมาม็อบที่ส่วนกลางเพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆอีกทีดังนั้นเราจะบอกว่ามันดาวกระจายอย่างเดียวก็ไม่เชิงเพราะในตัวของการม็อบแบบดาวกระจายในประเทศไทยเนี่ยยังมีความที่ยึดโยงกับส่วนกลางมากพอสมควรครับผมแล้วก็เวลาการจัดม็อบแบบดาวกระจายของทางภูมิภาคเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยมีการเหมือนว่าเป็นการตามจากส่วนกลางมากกว่าที่จะจัดขึ้นเองจากปัญหาของส่วนภูมิภาคเองครับผมฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องแก้ไขตรงจุดนี้เพื่อให้ในอนาคตเนี่ยทางภูมิภาคเองสามารถแฟตม็อบขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ต้องรอไอเดียอะไรจากกรุงเทพเลยครับผมขอบคุณครับค่ะในประเด็นสุดท้ายที่คุณธนาธรพูดนะคะเห็นด้วยมากนะคะว่าเราจะต้องให้ในส่วนของภูมิภาคนะคะมีเอกภาพแล้วก็มีโอกาสนะคะในการจัดม็อบเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพานะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ดีนะคะว่าเราจะต้องทำงานทั้งการเดินบนท้องถนนนะคะควบคู่ไปกับเรื่องของรัฐสภานะคะเพื่อที่จะผลักดันประเด็นต่างๆให้ไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้แล้วก็การถอดบทเรียนที่ผ่านมานะคะทำให้เกิดการจัดม็อบในลักษณะที่ในภูมิภาคแล้วก็ในกรุงเทพสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนที่ดีนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือว่ามันสามารถที่จะเปิดโอกาสนะคะให้คนที่อยู่ในภูมิภาคในท้องที่เนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ง่ายขึ้นนะคะที่ค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราพูดถึงตรงนี้นะคะเรื่องของม็อบในต่างจังหวัดนะคะก็น่าสนใจนะคะว่านอกจากว่าจะมีเครือข่ายเยาวชนนะคะในศิลปศึกษาเนี่ยแล้วก็ภาคประชาชนทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมกับขบวนการหนุ่มสาวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะมีพลังเสื้อแดงจำนวนมากเลยที่เข้ามานะคะเคลื่อนไหวต่อสู้กับขบวนการนักศึกษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในการชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ามีเสื้อแดงนะคะเข้าร่วมเยอะมากนะคะจนล้นสนามหลวงเลยนะคะซึ่งในประเด็นนี้ก็เลยอยากจะขอให้คุณธนวิทย์นะคะในฐานะที่มาจากภาคตะวันเฉียงเหนือนะคะซึ่งว่ากันว่าเป็นถิ่นเสื้อแดงเลยเนี่ยอยากจะให้คุณธนวิทย์ช่วยบอกเล่าให้เราฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวของเสื้อแดงนะคะว่ามีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับแนวร่วมของมมส.เองนะคะอุดมการเป้าหมายของกระบวนการในขณะนี้มีความเหมือนความแตกต่างอย่างไรกับวิธีคิดของคนเสื้อแดงนะคะแล้วก็ในแง่ของบทบาทของคนเสื้อแดงนะคะในการเคลื่อนไหวของกระบวนการเยาวชนในระดับต่อไปนะคะเราสามารถที่จะแปรสภาพนะคะม็อบนักศึกษาเนี่ยให้มันเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนโดยกว้างได้อย่างไรมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขอผู้ช้านะคะเพื่อให้ล่ามได้แปลได้นะคะเชิญค่ะครับผม
คือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงนะฮะก็จริงนะครับอย่างที่ได้เรียนมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นเสมือนถิ่นของคนเสื้อแดงนะฮะถ้าเมืองหลวงคนเสื้อแดงก็คือจังหวัดอุดรนะฮะในเมื่อก่อนที่จะมีการเล่าขานกันคนเสื้อแดงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าเขาเนี่ยเติบโตความคิดเขาเนี่ยคือเขาคิดว่าเขาอะเป็นผู้ที่ถูกกดทับนะฮะเป็นผู้ที่ถูกลืมนะในระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองไทยนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยสิ่งที่มันกดทับเขาอยู่เนี่ยสภาพสังคมที่เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมนะฮะมันทำให้เขาเติบโตขึ้นมานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อพิจารณาดูนะฮะแนวทางการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเมื่อเอามาเปรียบเทียบนะกับกลุ่มของนักศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างนะความเหมือนอยู่ตรงที่ว่ากลุ่มนักศึกษานี้เนี่ยก็พยายามเรียกร้องนะถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันในสังคมนะเป้าหมายปลายทางของทั้งคนเสื้อแดงแล้วก็คนรุ่นนี้นะการเคลื่อนไหวในทศวรรษนี้เป้าหมายปลายทางก็คือประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนี้เนี่ยเขาจะเล่นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นค่อนข้างมากนะฮะโดยที่เขาพยายามอธิบายว่าตัวเขาเนี่ยคือไพร่นะครับเขาต่อสู้อยู่กับสิ่งที่อยู่บนฟ้านะฮะเขาจะไม่พูดตรงๆแต่เมื่อเทียบกับของกลุ่มนักศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มแรกๆเนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงเขากลัวนะฮะเขากลัวที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนักศึกษาด้วยการที่ว่าเราตรงเกินไปนะแต่ว่ามันพิสูจน์ได้นะฮะเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขารับได้นะเขาคิดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นความจริงนะมันคือต้นตอที่อธิบายได้นะมีเหตุมีผลนะครับเขาจึงไม่กลัวต่อไปสำหรับการที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนักศึกษานะอุดมการณ์นี้เนี่ยแม้ว่าประชาธิปไตยนะฮะมันจะมีความแตกต่างกันมากในด้านของความรู้และความเข้าใจนะคนเสื้อแดงเขาก็ไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยลึกซึ้งเท่ากับเรานะครับรวมถึงเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงปริมณฑลของความเข้าใจในประชาธิปไตยได้ทั้งหมดที่คนเสื้อแดงเขาเข้าใจซึ่งอาจจะคนละแบบกับเราแต่ว่าจุดร่วมกันเนี่ยเรามีนะฮะคือเราคิดว่าประชาธิปไตยนี้เนี่ยมันต้องเป็นการเคารพนะฮะสิทธิเสรีภาพและการให้คุณค่ากับเสียงของประชาชนซึ่งเป็นเสียงสวรรค์นี้เนี่ยนะรวมถึงมีความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งแน่นอนว่าสองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงและกลุ่มนักศึกษานี้เนี่ยยึดโยงเหมือนกันนะฮะมันก็นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะก็คือความเท่าเทียมกันในสังคมนะประชาธิปไตยที่มีหัวใจคือประชาชนนะนั่นคือสิ่งที่คนเสื้อแดงและนักศึกษามีจุดร่วมกันเหมือนกันแต่แน่นอนว่ายุทธศาสตร์และยุทธวิธีเนี่ยต่างกันคนเสื้อแดงก็คือถ้าพูดตามความจริงนะผมก็คือเติบโตจากคนเสื้อแดงนะเราก็พอที่จะพูดได้ตามสิ่งที่เราเห็นคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นเนื้อแท้กันเสียทั้งหมดนะครับคนเสื้อแดงเขาก็จะมีนปช.ส่วนกลางนะที่เข้ามาควบคุมบัญชาแล้วก็กำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวให้เป็นในระบบที่เป็นเอกภาพนะครับแต่ว่าก็จะมีแดงสายอีสานสายเหนือสายใต้ต่างๆที่ก็จะเอามวลชนเข้ามารวมกันนะครับเป็นโครงสร้างขององค์กรไปนะแต่เขาก็จะมียุทธวิธีที่ต่างกันออกไปนะครับอีสานก็จะไปอีกแบบนึงเหนือจะแบบนึงนะฮะเขาจะมีเอกภาพของกันและกันแต่ว่าเขาจะมีแรงยึดเหนี่ยวที่อยู่ในโครงสร้างขององค์กรเขานะฮะดังนั้นการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมันจึงเป็นไปในทางที่มีเอกภาพอย่างมากที่จะนำไปสู่เป้าหมายนะแต่ว่าการเดินพลาดของเขาในอดีตก็คือการหลงกระแสสูงนะเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในกระแสสูงแล้วเขาจะเดินเกมรุกอย่างไรก็ได้นะฮะตอนนั้นมันจึงอาจมันจึงเป็นเหตุหนึ่งนะที่ทำให้มาสู่การล้อมปราบในปี53ส่วนนักศึกษานี้เนี่ยเราไม่ได้มีเอกภาพเท่ากับกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะผมพูดตรงๆนะเพราะว่าแต่ละกลุ่มยังมีความเป็นเอกภาพของยังมีความเป็นเอกเทศระหว่างกันสูงมากนะฮะอย่างที่คุณฮ่องเต้นะฮะได้พูดไปสักครู่นี้ก็คือว่ามันอาจจะมีข้อเรียกร้องของแต่ละกลุ่มที่มันอาจจะขัดกันแน่นอนว่าขัดแน่นอนนะฮะอย่างกลุ่มของมมส.เราเองเนี่ยเราเป็นกลุ่มเดียวนะที่พูดถึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มเดียวหรือเปล่านะแต่ว่าพูดถึงรัฐธรรมนูญ40นะฮะมันเป็นไปได้หรือไม่ได้เราค่อยว่ากันในหลักการนะแต่ว่าเราคิดว่าเราเป็นกลุ่มแรกที่พูดถึง40นะครับซึ่งกลุ่มอื่นเขาก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะอันนี้ก็เห็นเลยว่าแต่ละกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจรวมถึงแนวทางยุทธวิธีที่พูดถึงเนี่ยต่างกันออกไปนะครับเอกภาพ
แม้แต่ในระดับภาคเองเนี่ยการจัดม็อบก็คือแต่ละจังหวัดจัดขึ้นมาเลยไม่มีการคุยกันว่าจังหวัดนั้นจะจัดนะฉันจะจัดตรงนี้นะคุณมารวมกันไหมอะไรนี้ไม่มีนะฮะเราก็คือต่างคนต่างจัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยมันจึงกลายเป็นม็อบเล็กม็อบน้อยนะฮะดังนั้นนี้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของคนเสื้อแดงกับนิสิตนักศึกษาแนวทางนี้เนี่ยแม้ว่าปลายทางเหมือนกันแต่วิธีต่างกันแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงว่าคนเสื้อแดงมีอิทธิพลรวมถึงบทบาทอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาแน่นอนว่าเขาคือบทเรียนนะฮะบทเรียนในอดีตสำหรับนักศึกษานะครับในการก้าวเดินทุกก้าวแน่นอนว่าคนเสื้อแดงในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาคือหนึ่งในผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะครับที่เข้ามาปกป้องนักศึกษาและให้การสนับสนุนเขาไม่บอกว่าเขาไม่เคยพูดว่าเขาจะออกมานำแต่เขาจะพูดแค่ว่าเขาจะอยู่เบื้องหลังจะอยู่เป็นกำแพงแล้วช่วยนักศึกษานะครับถ้านักศึกษาได้รับอันตรายเขาจะปกป้องนู่นนั่นนี่นะเพราะว่าคนเสื้อแดงในเวลานี้เนี่ยเขาก็คิดนะว่ามันคงจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยขึ้นมานำบ้างแล้วหมดสำหรับยุคของพวกเขาที่จะต้องออกมาปิดถนนต้องให้จตุพรนัทวุฒิหนีออกมาแล้วนะเพราะว่าด้วยตัวแกนนำก็อ่อนกำลังลงนะครับก็คงจะต้องอาศัยกำลังนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์อยู่ในตอนนี้ออกมาช่วยในการขับเคลื่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายเรามีอุดมการณ์เรามีเป้าหมายเดียวกันนะจากคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ธิดาถาวรเสียนะอาจารย์ธิดาเนี่ยก็จะพูดว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเรียกร้องสิ่งเดียวกันกับนักศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี50อยู่แล้วนะฮะก็จริงนะครับมันก็จริงเพราะว่าเป็นประเด็นที่คนเสื้อแดงเรียกร้องแต่ไม่สำเร็จนะเมื่อนักศึกษาขึ้นมาเรียกร้องเนี่ยก็เป็นประเด็นเดิมของคนเสื้อแดงคล้ายกันนะฮะเราก็เอามาต่อยอดนะครับเราก็เอามาพูดต่อให้มันลึกและชัดเจนด้วยแต่ก็ไม่ได้ว่าเหมือนกันหรือว่าเดินทางเดียวกันทั้งหมดเราก็มีแตกแขนงออกไปนะฮะของนักศึกษาซิกแซกกันออกไปแต่ว่าคนเสื้อแดงนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนช่องว่าง10ปีนะฮะที่มันหายไปไม่เคยได้รับการพูดถึงดังนั้นการที่นักศึกษาเนี่ยให้ความสำคัญกับคนเสื้อแดงขึ้นมามันทำให้ประวัติศาสตร์10ปีตรงนั้นของคนเสื้อแดงนี้เนี่ยมีความชอบธรรมและได้รับการจดจำมากขึ้นนะและถูกศึกษาทำให้เห็นร่องรอยของความเจ็บปวดของคนเสื้อแดงนะครับทำให้เห็นความอยุติธรรมที่คนเสื้อแดงเขาได้รับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้จึงกลายเป็นบทเรียนและกลายเป็นแรงขับแรงหนึ่งที่ทำให้ข้อเรียกร้องรวมถึงพลังนักศึกษานี้เนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นมันทำให้เห็นว่าประเด็นของสังคมนี้เนี่ยมันมีอยู่มากในอดีตที่สังคมเคยละเลยไปนะฮะสังคมเคยทอดทิ้งไปนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดอย่างนี้นะการที่จะทำให้ขบวนการนิสิตนักศึกษาก้าวเข้าสู่ขบวนการภาคประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยในภาพกว้างนะมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำลายกำแพงของความห่างระหว่างวัยที่มีคำว่าพลังบริสุทธิ์กั้นอยู่เนี่ยผมคิดว่าในไม่ช้านี้เนี่ยนักศึกษาผมคิดเอาเองนะครับผมว่านักศึกษาควรที่จะเดินเข้าหาภาคประชาชนอย่างแท้จริงได้แล้วนะครับโดยเป็นรูปธรรมนะคะคือมันจะทำให้มันเข้มแข็งมากขึ้นคุณไม่มีวันชนะนะถ้าคุณไม่เอาประชาชนเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสำคัญเลยยุทธศาสตร์นะครับนักศึกษาจะคิดเองทำเองเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นภาพที่สวยงามนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราขาดประสบการณ์นะการเข้าสู่ภาคประชาชนนะก็คือการเคลื่อนของยุทธวิธีที่มันใหญ่ขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยการเข้าร่วมกับภาคประชาชนจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่เราจะไม่ทอดทิ้งคนเสื้อแดงดังนั้นเนี่ยการเข้าร่วมกับการที่เราให้เกียรติคนเสื้อแดงนะครับต้อนอ้าแขนต้อนรับคนเสื้อแดงเข้ามาเนี่ยจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการควบรวมเข้าสู่ภาคประชาชนและทำลายกำแพงของความห่างระหว่างวัยรวมถึงอุดมการณ์ในอดีตของเรานะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะน้องนิกเป็นการประเมินกระบวนการแสดงนะคะแล้วก็กระบวนการนักศึกษาที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็มีน้ำหนักมากนะคะเพราะว่าในแง่ของกระบวนการนักศึกษานะคะก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเพื่อจะนำไปสู่กระบวนการที่มันมีพลังสามารถจะกดดันนะคะแล้วก็ไปสู่เป้าหมายปลายทางร่วมกันได้อย่างที่น้องนิกบอกนะคะแล้วก็มันก็เป็นโจทย์นะคะที่ทางกลุ่มพลังในเมืองไทยก็คงต้องนำไปคิดต่อไปนะคะว่าเราจะทำไงที่จะขยายมวลชนได้นะคะต่อ
่อไปเราขอฟังคุณจุฑาทิพย์นะคะคุณจุฑาทิพย์สิริขันนะคะอยากให้คุณอ้วนเนี่ยช่วยบอกเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าหลังจากที่เกิดม็อบนะคะเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั่วประเทศเกิดการทำกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆนานานะคะอย่างที่เราได้ฟังมาจากวิทยากรทั้งสามสี่ท่านนะคะมันเกิดปรากฏการอะไรปรากฏอะไรขึ้นมาคะว่ารัฐเนี่ยได้ใช้อำนาจคุกคามดำเนินคดีกับเยาวชนนักเรียนหรือว่าแกนนำประชาชนนะคะผู้ร่วมเข้าชุมนุมอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อยากให้บอกเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขอพิจารณานะคะเพื่อให้ล้ามแปลได้นะคะก็ในส่วนของการคุกคามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะคะจริงๆต้องเท้าความก่อนว่าการคุกคามเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะ เริ่มมีการชุมนุมของปลดแอกแต่การคุกคามเนี่ยมีมาตลอดนะคะตั้งแต่มีการรัฐประหาร2557จนช่วงนึงก็มีการเว้นว่างทางจากกิจกรรมทางการเมืองใช่ไหมคะจนมาประมาณช่วงต้นปีอะค่ะก็จะมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงมีแฟลตม็อบมีอะไรต่างๆอะค่ะรวมถึงครั้งล่าสุดก็คือมีการชุมนุมใช่ไหมคะของภาคเยาวชนของประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะรวมๆกันเนี่ยมีการคุกคามจากรัฐทั้งหมด192ครั้งค่ะที่มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้วก็ที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้อีกก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะการคุกคามเนี่ยนอกจากที่จะชัดเจนในส่วนของคดีความในส่วนของโทษอะไรต่างๆเนี่ยยังมีการไปหาที่บ้านค่ะโดยใช้คำว่าเยี่ยมเป็นการแบบไปหาไปคุกคามผู้ปกครองของนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องไปคุกคามคนที่อยู่ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะพยายามบอกว่าเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยผ่านสถาบันครอบครัวค่ะว่าแบบไม่อยากให้บุตรหลานของพวกท่านออกมาชุมนุมอะไรแบบนี้แล้วก็แบบเป็นการขู่คุกคามในส่วนของคดีความต่างๆค่ะหรือถ้าแบบเป็นการคุกคามที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าเลยเนี่ยในแต่ละครั้งที่มีการชุมนุมนะคะก็จะมีมาตรการต่างๆจากรัฐเช่นมีการซ่อนกล้องไว้กับตัวของนอกเครื่องแบบมีนอกเครื่องแบบเดินดูการชุมนุมเดินสำรวจอะไรแบบนี้ค่ะรวมถึงถ้าแบบเป็นเทคนิคหนักๆหน่อยก็จะมีแบบเป็นนอกเครื่องแบบที่มาในรูปแบบของบริษัทขนส่งพวก delivery อะไรแบบนี้ค่ะพวก Grab พวกfood อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ทำกันเป็นหลายชั้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วแบบแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีถ้าแบบช่วงนึงที่เขายังไม่ค่อยใช้เทคนิคอะไรพวกนี้ที่ชัดเจนที่แบบเข้ามาคุกคามชัดเจนหน่อยก็จะเป็นการแบบขอดูบัตรประชาชนขอดูชื่อแล้วก็สอบถามข้อมูลส่วนตัวหรือถ้าเป็นในส่วนของการจัดชุมนุมอะค่ะถ้าเป็นการจัดชุมนุมเนี่ยตั้งแต่18กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยคนที่ขึ้นไปพูดบนเวทีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดชุมนุมแม้จะไม่ได้ไปพูดบนเวทีก็ตามเนี่ยก็จะโดนคดีจากทางรัฐก็คือจะมีลิสต์รายชื่อออกมาค่ะล่าสุดก็30คนแปลใน30คนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหมายเรียกแล้วก็หมายจับคนที่โดนหมายจับก็จะเป็นคดี116แล้วก็รวมกับพวกพรบต่างๆพวกพรบจราจรพรบความสะอาดเครื่องเสียงอะไรแบบนี้ค่ะส่วนคนที่เป็นหมายเรียกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกพ.ร.บ.ชุมนุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกพ.ร.บ.ค่ะคนที่เป็นหมายจับเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมีประมาณ15คนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะถูกจับทยอยจับไปเรื่อยๆค่ะโดยที่แบบคนแรกเลยที่โดนจับก็คือพี่อานนท์
แล้วก็พี่ไม้แล้วก็ทยอยจับมาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเราเป็นคนรอสุดท้ายเพราะว่าตอนเนี้ยคนสุดท้ายยังไม่ได้โดนจับก็เหลืออีก1คนเป็นผู้หญิงซึ่งคนที่เป็นคนสุดท้ายค่ะไม่ได้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อนด้วยซ้ําเป็นเพียงแค่นักศึกษาเป็นเพียงแค่เยาวชนที่ออกมาเรียกร้องในวันนั้นคนที่ยังไม่ได้โดนจับไปแต่ว่ามีหมายจับอยู่ในขณะนี้ค่ะเขาขึ้นไปอ่านคำเรียกร้อง3ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นมีข้อที่บอกว่าหยุดคุกคามประชาชนและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะค่ะเขาก็ยังคงโดนคดีซึ่งมันเป็นคดีที่ร้ายแรงมากแล้วก็เป็นคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการยุยงปลุกปั่นซึ่งมันก็เหมือนกับการยัดคดีความให้เราไม่สามารถออกมาเคลื่อนไหวได้ให้แบบเสียความหมดความกำลังใจอะไรแบบนี้ค่ะถ้าแบบต่อมาเขาก็คือเป็นส่วนการคุกคามที่เกิดขึ้นกับเราถ้าแบบการคุกคามที่เกิดขึ้นกับตัวหนูโดยตรงเนี่ยก็คือหนูเองก็มีหมายจับเช่นเดียวกันเป็นคดีเดียวกับทั้ง15คนก็คือ116สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคืออันดับแรกเนี่ยเขาจะเริ่มจากการจับสัญญาณโทรศัพท์นะคะเพื่อระบุว่าเราอยู่ที่ไหนหลังจากที่เขาจับสัญญาณโทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกคนที่ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะทำงานเกี่ยวกับเป็นพวกสาย NGO ค่ะที่เขาก็กำลังดูแลเราอยู่อะไรแบบเนี้ยก็จะบอกผ่านๆมาว่าเออรู้แล้วนะว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วต่อมาก็ด้วยความที่เราติดต่อกับคนภายนอกบ่อยค่ะติดต่อกับอะไรบ่อยแล้วเราก็ให้เบอร์ไปแล้วเขาก็ได้เบอร์เรามาด้วยพอเขาได้เบอร์เรามาเนี่ยเขาก็เอาเบอร์เรามาแอดไลน์อะค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่ารู้แล้วนะว่าคุณอยู่ที่นี่อะไรแบบเนี้ยระบุพิกัดแบบถูกต้องเลยแล้วก็ระบุเบอร์โทรของเราเนี่ยถูกต้องเลยว่าอยู่ที่นี่ซึ่งวันที่เขาแอดไลน์มาขู่เราก็คือวันที่15สิงหาค่ะเป็น1วันก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมในวันที่16สิงหาค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมแต่หลังชุมนุม16สิงหามาประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็มีการเข้ามาที่หอพักแล้วก็นำรูปอะค่ะนำรูปของเราเนี่ยมาให้คนที่ดูแลหอพักดูแล้วก็บอกคนที่ดูแลหอพักอะค่ะซึ่งคนนั้นก็คือแม่บ้านบอกแม่บ้านว่าเนี่ยรู้จักคนนี้ไหมเขาได้พักอยู่ที่หอพักนี้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วแม่บ้านก็พยายามบอกว่าโกหกไปค่ะว่าเราไม่ได้พักอยู่ที่นี่แล้วแล้วเขาก็แบบบอกเพิ่มเติมว่าเนี่ยคนนี้นะครอบครัวในอดีตเนี่ยเขาก็เคยต่อสู้ทางการเมืองมาแล้วก็ครอบครัวนี้เป็นคอมมิวนิสต์ก็พยายามที่จะแบบล้มล้างการปกครองอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะพยายามบอกคนที่เกี่ยวข้องกับเราแต่ว่าก็โชคดีหน่อยที่แม่บ้านเขาไม่ชอบรัฐบาลประยุทธ์อยู่แล้วอะค่ะแม่บ้านเขาก็เลยมาบอกเราถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการติดตามต่อก็คือเริ่มมาเดินตามที่มหาลัยอะค่ะก็จะเป็นนอกเครื่องแบบมาที่ใต้คณะบ้างที่ประตูท่าพระจันทร์ที่มันติดกับคณะเราค่ะเราอยู่ศิลปศาสตร์ประตูที่ติดก็คือประตูท่าพระจันทร์ก็มีมาเดินตามบ้างอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยข่าวว่าจะจับภายในวันนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้จับไปแต่ว่าภายในวันเดียวกันที่มีข่าวว่าจะจับเราอะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้โดนจับคนที่โดนจับก็จะเป็นพี่ฟอร์ดกับเจมค่ะฟอร์ดทัตเทแล้วก็เจมที่อยู่เยาวชนปลดแอกแล้วหลังจากนั้นประมาณแบบสองวันนะคะซึ่งระหว่างนั้นเองเนี่ยเราก็เปลี่ยนที่อยู่เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยมากๆแบบเวลาเรากลับมาหออะไรแบบเนี้ยเราต้องแบบระแวงมากว่าจะมีคนตามไหมหรือว่าอะไรไหมเพื่อนก็ต้องแบบมาอยู่ด้วยซึ่งแบบปกติเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วค่ะตั้งแต่มาเรียนแล้วก็เราชอบอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะเราต้องแบบให้เพื่อนมาอยู่ด้วยต้องแบบ
ให้เพื่อนมาดูแลค่ะเพื่อที่จะแบบเป็นหูเป็นตาว่ามีเจ้าหน้าที่มาติดตามเราไหมอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอมันผ่านไปมันสองวันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วทำไมแบบไม่มาจับสักทีเราก็อยากทำให้คดีมันจบอะค่ะเราก็อยากแบบให้มันเสร็จสิ้นสักทีเราก็พยายามแบบโพสต์ระบุพิกัดว่าอยู่ไหนแต่ว่าพิกัดที่เราบอกมันจะเป็นพิกัดแบบพับลิกนะคะเป็นพิกัดที่มีคนอยู่ด้วยแน่ๆอะไรแบบเนี้ยเราก็จะโพสต์บอกโพสต์เหมือนคล้ายๆเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็พอเราแบบทำแบบนั้นแล้วก็อยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็ไม่ยอมมาจับอะค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโอเคบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนกลับไปได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวลองอยู่คนเดียวเผื่อเขามาจับเราก็เลยอยู่คนเดียวแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเป็นวันจันทร์นะคะเราขอพาเป็นวันอังคารเราก็แบบจะออกมาเรียนแล้วก็กดเรียกแก๊ปว่าแบบไปมหาลัยพอเราเรียกแก๊ปเสร็จปุ๊บพอไปถึงหน้าปากซอยตำรวจก็เป็นนอกเครื่องแบบอะค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าแก๊ปคันที่เรานั่งอยู่แล้วก็แบบเรียกให้จอดแบบก็มาเคาะกระจกแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็สักพักก็เอาหมายจับมาให้ดูว่าเรามีคดีนี้แล้วก็จะจับลงไปแต่ว่าตอนแบบขั้นตอนการจับมันค่อนข้างที่จะแบบแปลกมากคือแบบเขาก็ไม่ได้จะเอารถตำรวจหรือว่าอะไรมาเขาก็แบบเอารถกระบะธรรมดาค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นรถใครจะเอาตัวเราขึ้นไปรถคันนั้นเราก็เลยแบบไม่ยอมไปแล้วก็บอกว่าให้แบบเนี้ยขอนั่งแท็กซี่ไปดีกว่าเราก็เลยเรียกแท็กซี่ไปสน.สำนักราษฎร์แล้วก็ตำรวจชุดจับที่มาจับกลุ่มเราอ่ะก็นั่งไปด้วยแล้วก็ระหว่างทางที่แบบกำลังนั่งไปสน.อะค่ะเราก็เลยอ่านหนังสือให้กับตำรวจฟังคือตอนนั้นเนี่ยเราจะไปส่งงานพอดีแล้วก็มีหนังสือในกระเป๋าพอดีเราก็เลยอ่านหนังสือให้ตำรวจฟังเป็นหนังสือเนี่ยค่ะIn Common Sense ของโทมัสเพนแล้วเราก็อ่านเนื้อหาที่แบบเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อสู้ของเราในขณะนี้ให้เขาฟังแล้วก็พยายามแบบไลฟ์ไปตลอดนะคะเพื่อที่จะบอกสาธารณชนว่าแบบเรายังปลอดภัยอยู่เพื่อจะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนจับเข้าสู่กระบวนการไปแล้วก็ประกันตัวออกมาคือมันแล้วมันก็แบบมันก็ทำให้มันจบเร็วอะค่ะใกล้หมดเวลาใช่ไหมคะโอเคค่ะก็แล้วก็ประกันตกมาก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ประท้วงต่อด้วยการเทสีลาตัวเองนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับตัวอย่างนะคะการใช้อำนาจรัฐนะคะที่จำกัดสิทธิเสรีภาพนะคะในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่มาบวชรวมมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถูกต้องที่สุดค่ะทั้งรัฐบาลชุดนี้นะคะไม่ได้คุกคามประชาชนนะคะในปีนี้นะคะแต่ว่ามันเริ่มมาตั้งแต่การรัฐประหารยึดอำนาจนะคะในปี2014นะคะแล้วก็มันก็มีรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ร่วมชุมนุมในประเทศนะคะหรือว่าประชาชนในประเทศแต่ว่ามันยังเกิดกับผู้เห็นต่างนะคะที่จำเป็นต้องหลบภัยนะคะทำให้เกิดการถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายขึ้นซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงมากนะคะสิทธิในการมีชีวิตอยู่แล้วก็ความปลอดภัยในตัวร่างกายนะคะแล้วก็ในประเทศเองก็ยังมีการข่มขู่คุกคามนะคะซึ่งเป็นสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ถือว่าหนักจริงๆนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะปิดท้ายในรอบนี้นะคะด้วยคุณอนนท์นะคะคือหลังจากที่มีการทลายเพดานนะคะในการพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ผ่านการข้อเสนอ10ข้อนะคะแล้วก็มี1ความฝันนะคะนั่นคือการมีระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันกษัตริย์กันอย่างกว้างขวางนะคะผู้คนก็เริ่มหมดความกลัวนะคะแล้วก็เมื่อ2วันก่อนนี้เองก็ยังมีรัฐสภาก็ยังมีมตินะคะเลื่อนโหวตแก้รัฐธรรมนูญลงไป1เดือนนะคะแล้วก็มีทวีตเรียกร้องสาธารณรัฐนะคะซึ่งดุเดือดมากนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็กษัตริย์ไทยผู้รักการปั่นจักรยานนะคะก็ยังไม่ได้มีทีท่าอะไรก็ยังเมินเฉยนะคะแล้วก็ในประเทศเองก็มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมเคลื่อนไหวฟ้องร้องดำเนินคดีแจ้งความเอาผิดม.112นะคะแล้วก็ในสภาเองเนี่ยก็มีสว.อยู่นะคะที่ยังมีบทบาทสำคัญมากนะคะในการที่จะเป็นมือเป็นเท้าให้กับทหาร
ก็เลยอยากถามคุณอนนท์ว่าในเมื่อสภาพการเป็นอย่างเนี้ยเราจะต้องเคลื่อนไหวกันยังไงคะเพื่อให้เพื่อกดดันนะคะเพื่อสร้างพลังกดดันให้มันเกิดการปฏิรูปสถาบันได้จริงหรือว่าเราจะต้องขยับเพดานไปสู่การเรียกร้องในประเด็นอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะทำให้การเมืองในสภาเนี่ยมันไปกันได้กับการเมืองบนท้องถนนเนี่ยค่ะมันไปกันได้กับการเมืองในสภาอย่างไรเพื่อทำให้ถูกเป้าหมายและข้อเรียกร้องต่างๆที่ทางกลุ่มเยาวชนนะคะและประชาชนเรียกร้องเนี่ยมันเป็นจริงได้ในที่สุดนะคะเชิญค่ะแล้วก็ขอให้พูดช้าๆนะคะให้ล่ามแปลได้ค่ะครับผมคิดว่าคือมันต้องยอมรับความจริงว่ามันเดินทางมาสู่จุดที่คนเนี่ยมันมีความไม่พอใจต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็อย่างกว้างขวางผมคิดว่าเท่าที่มีประเทศไทยมาน่าจะมาวันนี้แหละที่มันชัดเจนที่สุดว่าคนไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นนะครับต่อสถาบันกษัตริย์ทีเนี้ยกลับไปพูดถึงก่อนหน้านี้ที่มันมีการชุมนุมมาผมคิดว่ามันชัดเจนนะครับทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายที่เป็นรอนิลิสเนี่ยทุกคนรู้ว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็รู้ว่าไอ้ข้อเสนอที่เราเสนอไปทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอก3ข้อแรกเนี่ยฮะเรื่องการหยุดคุกคามเนี่ยแล้วก็หมายถึงเรื่องให้สถาบันกษัตริย์หยุดคุกคามประชาชนให้องค์คาพยพที่อยู่รอบๆสถาบันกษัตริย์แหละหยุดคุกคามประชาชนหยุดอุ้มฆ่านะครับหยุดเอาคนไปขังเพราะเรื่อง112เรื่องยุบสภาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญคือทุกอย่างมันมีนัยยะที่เป็นอยู่ระหว่างมันทัดชัดเจนอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงการพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาบนเวทีซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกเวทีเราจะก็พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับรวมถึงข้อเรียกร้องที่อยากเห็นสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็ได้พูดชัดเจนมากขึ้นผมคิดว่าถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่ยอมปรับตัวไอ้ข้อเสนอเรื่องรีพับลิกมาแน่นอนนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆเลยคือถ้าไม่ยอมปรับตัวเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนที่จะไปสยบยอมกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสในทางโซเชียลมันมาแล้วแล้วก็ผมคิดว่าหน่วยงานความมั่นคงก็คงรับรู้ถึงกระแสนี้แล้วนะครับคือถ้าไม่มีการปรับไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญไม่มีการเอาอำนาจของสถาบันกษัตริย์ซึ่งตอนนี้มันขยายไปมากเนี่ยกลับมาคืนสู่ประชาชนเนี่ยผมคิดว่าไอ้ข้อเสนอรีพับลิกมาแน่แล้วก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรอกเพราะเข้าจริงเรื่องนี้มันก็ไม่เคยมีการเสนออย่างตรงไปตรงมานะครับโอเคอาจครั้งแรกเนี่ยอาจจะถูกฝ่ายขวาฝ่ายอะไรเนี่ยด่าแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เจเนเรชันตั้งแต่อายุ10กว่าขึ้นไปเนี่ยจนถึง30เนี่ยมันแทบจะเป็นเอกฉันท์นะเพราะว่าเสียงเนี่ยว่าเขาต้องการสังคมที่มันเท่าเทียมนะครับคือถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมก็ไม่คาดคิดฝันอย่างนั้นนะเอาจริงคือเราก็โตมาในช่วงชีวิตที่มันมีความกลัวเรื่อง112กลัวเรื่องการถูกเล่นงานอยู่แต่คนรุ่นใหม่ผมคิดว่าเขาไม่กลัวนะครับเวลาที่ผมมาทำกิจกรรมมาชุมนุมตามต่างจังหวัดเนี่ยเด็กเขาก็พูดเรื่องดิพับลิกกันหมดนะครับเขาคือในความเป็นจริงของสังคมโลกเนี่ยประเทศหรือรัฐเนี่ยมันจะมีกษัตริย์หรือไม่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแล้วการที่มาหล่อหลอมกันให้อยู่ในวัฒนธรรมเดิมเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันไม่เรื่องไม่มีเหตุผลเพียงพอที่คนจะไม่มีข้อเสนอที่มันดีกว่ามาโต้แย้งนะครับผมคิดว่าข้อเสนอพวกนี้มันจะถูกทยอยนำเข้าสู่สังคมนะครับผ่านทางคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นเก่าๆอย่างเราเนี่ยอย่างคนที่อายุมากๆเนี่ยคงไม่กล้าพูดเรื่องนี้หรอกนะครับแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันต่างกันเพราะว่าคือเขาไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงอะไรกับสถาบันกษัตริย์เลยคือโตมาก็เจอประยุทธ์รัฐประหารแล้วโตมาก็เจอสถาบันกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือผมเน้นย้ำอย่างนึงว่าโดยเวทีเนี่ยตอนนี้มันมีเวทีหลักๆในส่วนกลางอยู่2เวทีคือเวทีของประชาชนปลดแอกใช่ไหมครับกับเวทีของธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยทั้ง2เวทีเนี่ยมันเหมือนจะมีเนื้อหาในการชุมนุมที่ต่างกันนะครับบางคนบอกว่าของเยาวชนประชาชนปลดแอกเนี่ยเป็นเนื้อหาที่เบากว่าที่ประนีประนอมกว่าส่วนธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยเป็นเนื้อหาที่รุกมากกว่าในเชิงรุกมากกว่าแต่ผมเรียนตรงๆว่าเท่าที่ผมไปสัมผัสของน้องๆทั้งสองกลุ่มเนี่ยโดยเนื้อหาสาระแล้วไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเลยอย่างของประชาชนปลดแอกเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วท่าทีตอนนี้ผมคิดว่ามีความ
มีความเชิงรุกเนี่ยมากกว่าธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วยซ้ำอย่างการปราศัยเมื่อหน้ารัฐสภาเมื่อวันก่อนนะฮะเมื่อวันที่24เห็นชัดเจนว่าทุกคนได้ขึ้นปราศัยในพูดถึงปัญหาของสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เป็นการพูดต่อหน้ารัฐสภาคือพูดหน้ารัฐสภาเลยซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็จากที่เราบอกว่าวันที่10สิงหาเนี่ยมันทะลุเพดานผมคิดว่าการพูดวันนั้นเนี่ยเป็นการย้อนกลับมาปักหมุดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโอเคละเวทีวันที่19วันที่20เนี่ยมันอาจจะดูดุเดือดนะครับในแง่ภาพที่ออกมาแต่เนื้อหาในวันนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่สักเท่าไหร่แต่การที่ไปพูดวันที่19 20ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการและเป็นหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสังคมนะครับแล้วเราไปพูดกันอย่างตรงไปตรงมาซ้ายมือเป็นรัฐสภาขวามือเป็นค่ายทหารเนี่ยมันมีความแหลมคมมากผมคิดว่าเป็นความแหลมคมมากแต่ว่าไอ้เวทีนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเพราะสื่อก็โดนเขาเรียกอะไรโดนปิดไม่ให้พูดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับมันหลุดออกไปแค่เรื่องการไปด่าไอ้พวกสวไอ้เหี้ยอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าเนื้อหาในวันนั้นเนี่ยมันมีความแหลมคมมากมีอั๋วเป็นคนพูดใช่ไหมครับอีทัศเทพมีไอ้ไมค์ก็อีกหลายคนที่พูดเรื่องนี้แล้วพูดอย่างเตรียมมาพูดด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการพูดแบบลอยๆขึ้นมาจะเป็นการเตรียมข้อมูลและเตรียมหลักฐานมาพูดได้อย่างชัดเจนวันนี้ผมคิดว่าหมุดของการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันได้ปักลงแล้วนะครับผมคิดว่าข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันได้เป็นข้อเสนอที่สุดแล้วสุดในความหมายที่ว่าถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่ยอมปรับตัวเนี่ยคนที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้เขาไม่ยอมกลับบ้านมือเปล่าหรอกคือตายเป็นตายอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็มันมีเสียงตอบรับจากคนที่ผิดพลาดมาในอดีตหรือคนที่พ่ายแพ้มาในอดีตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนตุลาที่เคยเจอเรื่องสูญเสียมาคนเสื้อแดงที่เคยเจอเรื่องสูญเสียมาเนี่ยครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วนะครับคนเจเนเรชันอายุ60ขึ้นเนี่ยมันโอกาสที่จะเห็นสังคมมันตื่นขึ้นมาขนาดนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับทีนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสท้ายนะครับที่ชนชั้นนำไทยเนี่ยจะได้คิดช่วยกันว่าจะเอายังไงกับประเทศนี้เพราะว่าถ้าไม่ยอมปรับตัวเลยเนี่ยข้อเสนอเรื่องรีพับลิกมันมาแน่นอนนะครับอันนี้คือผมพูดแบบตรงๆนะไม่ได้พูดอ้อมค้อมให้โอเคไม่ได้เซฟตัวเองหรือว่าไม่ได้เซฟขบวนมากเนี่ยถ้าไม่ยอมปรับตัวเรื่องนี้มันมาแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยเขาไม่ได้อินไม่ได้ซาบซึ้งนะครับแล้วก็ไม่ได้หลงกลเรื่องที่มาปั่นหัวในทางนี้อยู่แล้วแต่ก่อนเรามีทีวีไม่กี่ช่องใช่ไหมครับมีแหล่งที่เราไปหาข้อมูลหรือมากรอกข้อมูลใส่หัวเรามันแทบจะเป็นด้านเดียวอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เรามีสื่อที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราเห็นธงของพระมหากษัตริย์โบกสบัดอยู่ในพระแก้วเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็รู้อยู่ว่าองค์พระมหากษัตริย์อยู่ที่เยอรมันอย่างเงี้ยมันทุกคนมันรู้เท่าเทียมกันนะครับแล้วมันหลอกกันไม่ได้ด้วยนะครับอย่างพวกกองทัพบกอะไรพวกนี้ออกมาพูดเรื่องความจงรักภักดีเนี่ยมันแทบจะไม่มีเสียงตอบรับนะครับแม้แต่ฝ่ายขวาเองเนี่ยล่าสุดที่มีการระดมพลของหมอวรงค์เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับว่าดาราศิลปินหรือพวกฝ่ายขวาเดิมแทบจะไม่ไปร่วมมือเลยไม่ไปร่วมงานเลยนั่นหมายความว่าทุกคนทุกฝ่ายตอนนี้เห็นร่วมกันว่าสถาบันกษัตริย์มีปัญหาเอาละถ้าเราไม่พูดแบบซ้ายหรือว่าอะไรที่มันหักหายกันเกินไปเนี่ยผมคิดว่าสังคมต้องคุยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทนสภาที่เป็นรัฐสภาเนี่ยมันต้องคุยกันหาทางออกเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงคุณจะหักกับคนรุ่นใหม่เลยไหมจะจับจะปราบปรามเลยไหมจะฆ่ากันอีกรอบไหมหรือว่าจะฟังพวกเขานะครับแล้วก็ยอมปรับปรุงสถาบันกษัตริย์มันมีอยู่2 ส่วนนะครับส่วนแรกในการเป็นรูปสถาบันกษัตริย์คือ1สถาบันกษัตริย์เองปฏิรูปตัวเองคือองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยยอมคลายอำนาจนะครับยอมมีแสดงออกถึงเจตนาว่าจะคืนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติเนี่ยให้กับประชาชนยอมแสดงออกว่าจะยอมลดอำนาจของตัวเองลงนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้สถาบันเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยกับ2เนี่ยการปฏิรูปผ่านทางรัฐสภานะครับก็คือให้สภาเนี่ยออกกฎหมายในการจัดสิทธิจัดอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยลงมาให้มันอยู่ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งทั้ง2ทางตรงนี้ไม่มีเสียงตอบรับใดๆออกมาเลยนะครับจากสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรล่าสุดก็ยังมีการมาแต่งตั้งคืนยศให้กับคุณก้อยใช่ไหมครับ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องคือคนเขาไม่ได้อินเขาไม่ได้ทราบซึ่งนั้นหรอกเขาก็เอาไปด่านินทากันในทวิตเตอร์กันอย่างแหลกด่านเรื่องนี้เด็กเอามาล้อด้วยซ้ำไอ้เรื่องไม่มีมนตินมัวหมองอะไรเงี้ยคือทั้งหมดนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกไปในสังคมแล้วฝ่ายขวาเองเขาก็ไม่ได้ทราบซึ่งนะครับอีกส่วนเนี่ยที่ตอนนี้เหมือนจะปิดประตูใส่ประชาชนก็คือรัฐสภาที่ล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้มีการโหวตในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นสัญญาที่อันตรายเหมือนกันนะครับว่าในสภาเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันก็เหลืออยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละก็คือการกดดันในทางสังคมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการชุมนุมเรียกร้องนะครับการชุมนุมครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่จะขึ้นปราศัยก็จะพูดล้ำไปกว่าข้อเสนอเรียกร้องทั้ง10ข้อหรือเปล่านะครับซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้หรอกก็เข้าจริงถ้าบ้านเมืองมันไม่ยอมปรับตัวเข้าหากันนะครับผมยืนยันอย่างนี้นะครับว่าเท่าที่ผมได้คุยกับน้องๆทั้ง2กลุ่มเนี่ยเขาพร้อมที่จะพูดคุยนะว่าจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปได้ยังไงเขาเรียกอะไรเขาเสี่ยงตายถึงขนาดยอมเสนอยอมพูดตรงๆแล้วเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องจัสตินไม่ได้พูดถึงเรื่องเยอรมันไม่ได้พูดถึงคนที่ใครก็รู้คุณก็รู้ว่าใครแต่เขาเอ่ยชื่อออกมาตรงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความกล้าหาญมากๆที่จะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าบ้านเมืองเป็นไงเพราะว่าคือยังไงเนี่ยคนคือต่อให้จะหักฐานยังไงมันก็อยู่ในสังคมเดียวกันอยู่แล้วนะครับไม่มีทางที่จะไล่ใครไปอยู่ต่างประเทศได้นะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าสื่อไปถึงสถาบันกษัตริย์ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญแล้วก็มันไม่มีทางชนะประชาชนไม่ได้นะครับเพราะว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ได้ก็แต่เมื่อประชาชนศรัทธาถ้าประชาชนไม่มีความศรัทธาแล้วสถาบันกษัตริย์อยู่ไม่ได้นะครับแม้มีอำนาจก็อยู่ไม่ได้นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้คนเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่10อายุ10กว่าขึ้นไปจนถึง30เนี่ยเกือบครึ่งประเทศเนี่ยถ้าชาววัดเป็นจำนวนประชากรเนี่ยเขาไม่ได้มีศรัทธากับสถาบันกษัตริย์ขนาดนั้นนะครับแม้แต่ข้าราชการเองเนี่ยผมคิดว่าทุกคนที่เป็นข้าราชการเองก็ตั้งคำถามนะครับว่าขนาดวันเกิดของกษัตริย์เองเนี่ยยังไม่อยู่ประเทศเนี่ยแล้วก็ตั้งมีการเกณฑ์คนไปถวายพระพรเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในสมัยรัชกาลที่9มันไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้นะครับทีนี้ผมคิดว่าข้อเสนอของผมก็คือต้องพูดคุยกันนะครับไม่พูดทางตรงก็ทางอ้อมต้องฟังแล้วก็รัฐสภาเองเนี่ยต้องมีบทบาทแล้วก็ต้องให้พื้นที่มากกว่านี้อย่าคิดว่าเอากฎหมายมาขู่แล้วคนจะกลัวคนไม่กลัวแล้วนะครับนาทีนี้คนไม่กลัวแล้วคนที่พร้อมจะตายคือคนที่เป็นเจเนเรชันคนแก่คนเฒ่าเนี่ยเขาพร้อมจะสู้แล้วคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้กลัวนะครับวันนี้ผมคิดว่ามันถึงวันที่มันต้องมาพูดตรงๆแล้วว่าถ้าข้อเสนอ3ข้อ2จุดยืน1ความฝัน10ข้อของธรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่ถูกตอบรับเนี่ยผมคิดว่าเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่สังคมมันจะเสนอเรื่องสาธารณรัฐขึ้นมาครับขอบคุณมากค่ะคุณอนนท์คุณอนนท์พูดได้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าถ้าสถาบันไม่ปรับตัวเนี่ยสาธารณรัฐมาแน่นะคะแล้วก็คืออารมณ์มวลชนตอนนี้ก็อยู่ประมาณว่าพูดดีๆไม่ชอบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลักษณะท่าทางว่าเด็กเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ได้พยายามแล้วนะคะที่จะสื่อสารไปยังฝั่งนู้นฝั่งสถาบันกษัตริย์ตรงนี้อะไรนะคะทั้งโดยรัฐสภาด้วยอะไรด้วยแต่ว่าท่าทีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยกับคุณอนนท์นะคะว่าข้อเรียกร้องสถาบันเรื่องของสาธารณรัฐเนี่ยมันจะต้องดังมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณความกล้าหาญของเด็กๆทุกคนของนักศึกษาเยาวชนนะคะของประชาชนทุกคนนะคะที่กล้าพูดกันตรงๆกล้าเอ่ยชื่อกล้าที่จะจับประเด็นนี้กล้าจะเปิดประเด็นกล้าเสนอแนวทางนะคะแล้วก็พูดกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแบบคนที่รุ่นอายุ40ขึ้นไปเนี่ยเห็นด้วยกับคุณอานนท์เลยนะคะว่ามันจะมีความกลัวอะไรอยู่ที่มันอยู่ในใจที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะพูดได้ออกมาได้อย่างที่เด็กๆอย่างที่น้องๆคนรุ่นใหม่เขาพูดออกมาซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่น้องๆทุกคนมีความกล้าหาญมากนะคะแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงก็ว่าประเด็นเรื่องนี้แม้แต่ในสังคมเยอรมันก็เป็นที่ถกเถียงกันนะคะเรื่องของสถาบันกษัตริย์เรื่องของกษัตริย์ที่ใช้ชีวิตที่เยอรมนีนะคะก็จะเป็นอีกพื้นที่นึงที่ทางนี้ก็ถกเถียงกันนะคะแล้วก็มีความไม่ชอบความไม่พอใจการวิจารณ์อะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่มันเป็นสังคมที่มันเป็นประชาธิปไตยเขาก็จะมีสิทธิ์ในการวิจารณ์ที่ค่อนข้างตรงนะคะซึ่งมันต่างจากประเทศไทยที่มันมีกฎหมายอะไรที่มันกดทับอยู่ทำให้บางครั้งในการพูดเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างยากแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันในคนรุ่นใหม่เนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็กล้าหาญมากเลยนะคะค่ะสำหรับรอบแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะคะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเพื่อให้คุณนิโคล่านะคะได้สรุปประเด็นที่เราคุยกันในรอบแรกเป็นภาษา
อังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลังจากเราจะเริ่มรอบต่อไปนะคะ So Nicola, wir sind jetzt mit der ersten Runde fertig. Wenn du magst, kannst du gerne mal so eine kurze Zusammenfassung geben, bitte. Okay, thank you so very much for all of you. Yeah, I was really impressed with all your positions and in particularly about your bravery. So we heard varying positions and demands from the call for free and fair elections, as well as the demands for the amendment of the constitution, as well as for a sustainable reform of the monarchy, or even calls for a Republic of Thailand. So there were very remarkable points raised. And Khun Thanaporn, she said, a political movement comes as a surprise for many people because the perception in Thailand is politics is not for kids. She said, we have never been encouraged to speak out. Social media played an important role. And she said, I want to spread my wings and enjoy freedom. I want to have space to take control of my body, free to act. And the challenge is that authoritarianism is at all levels. What we do is a new way of fighting. And Pak Jura from the Free Youth Movement, she said, we are angry, but the government keeps harassing people since the coup 2014. She said, I do not accept the current constitution since it does not come from the people. Via internet, we can access now what is happening in Thailand and elsewhere. We are brave enough, she said, to act for ourselves. This is important for our country. And we have the strength to express ourselves. In the past, people were afraid to come out. But she said, this fear has disappeared. And this is also performed in a free art movement. So the group Free Youth is diverse, she said, and difference is democracy. She points out difference is human, difference is democracy, difference is important. Khun Thanaporn from Chiang Mai, he said, he's describing flash mobs coming out, happening in other regions of the country as well, not only in Bangkok. So after the 18th July, there were more connections between Bangkok and the provinces, he said. And he was also talking about the varying demands. The most popular demands are support for people because of the ongoing economic problems. But the monarchy reform is no less important. Drafting a new constitution is very important as well, because fighting under this constitution is not fair, since this constitution in itself is not fair. So, and the protest on the streets, as well as working in parliament, is an important strategy. And he also said, we have seen red shirts coming out supporting the students' movement, in particular during the rally on 19th September. So on that point, Khun Thanawit was taking over. He said, regarding the red shirts, the Northeast, as we all know, is a stronghold of the Reds. The red shirts felt that they were forgotten, that they have lived in an unjust society. And he said there were differences as well as similarities between both the red shirts and the young generations movement. Both demand justice and equality as well as true democracy. Although perhaps the red shirts focus more on social class movement, he describes it like that. But he said the common stance is that democracy is about respecting people and that the voices of the people should be heard and that there should be an equal society. So personally, from my own experiences, because I have lived in Thailand for some years, that the red shirts laid some sort of ideological groundwork in some way. So for the current protests of the young generation. And Thanawit also said, he was quoting Tida Chawansett, she was once one of UDD leaders. She said that the Reds and the young generation actually were demanding the same thing. Thanawit also said, we remember the bravery of the red shirts. It was only 10 years since the Thai army cracked down on the red shirt demonstrations in Bangkok. He said, the red shirts give us power. They have been there before us. Then I would like to talk about what Khun Chutathip said. Since the coup 2014, we did a lot and we were harassed since then. Many incidents have been recorded, including monitoring, intimidation, arrest, prosecution by the state. She also has seen lists with arrest warrants. She shared her own experiences. She was shown an arrest warrant to her by plainclothes police officers. After that, she was bailed out.
And she said many, many times there were demands on the stages made. One of the demands is stop harassing the people, but the state does not listen at all. Kun Anon said something about the 10 demands for monarchy reform. 2 days ago, Parliament postponed the demands for amendment of the constitution. And Kun Anon said, we have come to the point that people were very dissatisfied with the monarchy. He said, we want to put the monarchy under the constitution. Now we can talk publicly about the monarchy and that we want change. The next thing is, if the state is not listening, we will go for a demand of a Republic of Thailand. Of course, he said, we are prepared for attacks by the right-wing side, and said that he used to be afraid, but the world keeps changing. The young generation is not afraid to speak out. That makes them different from the older generation. And there were two main stages of the protest, the essence of the demands of free youth movement and the Thammasat movement. They are actually the same. And Kun Anon said, we will not back down. We pledge we are ready to fight until the end. He also is drawing a comparison to events in the past. He said, when we look at pro-democracy movements, which were crushed in October 1973 and October 1976, as well as in 2010, all the state-sponsored violence and the anger about that will keep us fighting on. So he said, putting the question into the open, are you going, the state, are you going to use violence, or are you going to listen to us? So monarchy, are you willing to curb the power and live in harmony with the constitution? He said, so far there has been silence from parliament. And he said, the kids on the stage were very, very brave. They speak out the king's name directly. They do not use nicknames. He said, this is bravery. So thank you very much to all of you. Thank you. ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันในรอบต่อไปนะคะซึ่งมีคำถามเตรียมเอาไว้2คำถามนะคะคือในคำถามแรกนะคะขอให้คุณหลิวนะคะคุณนิกแล้วก็คุณน้องเต้ช่วยตอบนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าตอนนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยเตรียมกิจกรรมอะไรเอาไว้นะคะแล้วก็จะยกระดับการต่อสู้อย่างไรหรือว่าเป้าหมายข้อเรียกร้องอะไรเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะขอเริ่มจากคุณหลิวก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยคุณนิกแล้วก็จบท้ายด้วยคุณท้องเต้ค่ะก็ตามที่ทุกคนเห็นในข่าวนะคะว่าในไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีเพื่อไทยนะคะที่คุณหญิงสุดารัตน์นะคะมาออกจากการที่เป็นประธานยุทธศาสตร์นะคะหรือการเลื่อนลงมติร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแน่นอนค่ะว่าวันที่การเลื่อนลงมตินะคะเกิดขึ้นนะคะสร้างความโกรธแค้นแล้วก็ขุ่นเคืองใจให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะก็แบบทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นค่ะซึ่งทางฝั่งของแกนนำเองหรือแม้กระทั่งตัวหลิวเองนะคะได้เล็งเห็นว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำอยู่อะค่ะเขาต้องการที่จะปลุกความโกรธประชาชนนะคะให้เกิดการพยายามใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นพยายามที่จะมีการใช้อาวุธเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะแสดงอำนาจโดยชอบธรรมค่ะในการสลายการชุมนุมในครั้งต่อๆไปนะคะให้เกิดขึ้นค่ะซึ่งทางเราเองอะค่ะก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะเราก็เลยอยากให้ประชาชนทุกๆคนหรือแม้กระทั่งคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์นี้นะคะให้อย่าหลงกลแนวหน้าของรัฐค่ะเพราะว่าตอนนี้กลไกของรัฐคือพยายามที่จะทำบีบคั้นเราให้เราพยายามใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะเลยอยากจะฝากตรงนี้ไว้นิดนึงค่ะซึ่งอันนี้จะวนกลับมาที่กิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในครั้งต่อไปนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการอะแดปต์กิจกรรมต่างๆนะคะให้เกิดขึ้นให้มีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเหมือนที่พูดไปนะคะกลุ่มศิลปะปลดแอกนี้ค่ะฟรีแอคนะคะหรือกลุ่มเชียงใหม่เองค่ะก็จะมีการละครรันยิ้มการละครค่ะที่จะคอยจัดการแสดงศิลปะต่างๆที่สอดคล้องกับการทำงานของรัฐบาลหรือการทำงานของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะรวมไปถึงภูมิภาคส่วนภูมิภาคเองอะค่ะก็มีการนำเอาประเด็นของเรื่องราวทางภูมิภาคต่างๆเข้ามาค่ะเช่นการเล่นดนตรีของภูมิภาคต่างๆเช่นภาคเหนือก็จะมีการเล่นซอสล้อซอซึงอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งภาคอีสานเองก็มีการเอาเพลงหมอลำเข้ามาในการจัดชุมนุมนะคะรวมไปถึงการนำประเด็นต่างๆที่ภูมิภาคพบเจอมาค่ะเอามาพูดถึงด้วยเพื่อไม่ให้
เหมือนที่ทางมมส.พูดนะคะว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมืองถ่านหินนะคะหรือเหมืองที่มีปัญหาประเด็นหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวกับนายทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหรือแม้กระทั่งการประมงในภาคใต้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทุกๆคนทุกๆการชุมนุมก็เริ่มมีการพูดถึงมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งภายในกิจกรรมภาคหน้ามันอาจจะไม่ได้มีแค่ไฮปาร์คแล้วค่ะมันอาจจะไม่ได้มีแค่การปราศัยแล้วค่ะมันก็จะมีการแสดงดนตรีที่ทำให้มันเป็นการสร้างสรรค์ทำให้มันแตกต่างแล้วก็ทำให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมไม่น่าเบื่อมากยิ่งขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะว่าไงคะน้องน้องน้องหรือเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคประมาณนี้ค่ะขอโทษด้วยค่ะน้องนิกว่ายังไงคะจากทางมมส.คะว่ามีกิจกรรมอะไรเตรียมไว้บ้างคะไม่ได้ยินค่ะขอโทษครับกิจกรรมของทางมมส.นะครับเราก็เคาะกันแล้วนะครับว่าในวันที่4ตุลานี้นะครับเราก็จะมีการชุมนุมนะครับโดยการชุมนุมในวันที่4นี้เนี่ยจะเป็นการชุมนุมครั้งแรกนะที่ทุกกลุ่มนะครับในภาคอีสานนี้เนี่ยได้ระดมสมองนะครับระดมความคิดร่วมกันนะครับเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันเป็นครั้งแรกนะฮะในระดับภาคนะครับเป็นการเริ่มต้นนั่นคือหมายความว่าเราเริ่มเดินยุทธศาสตร์เชิงรุกนะครับที่จะเริ่มการระดมพลเต็มกำลังว่างั้นเถอะนะครับเพื่อเข้าถึงภาคประชาชนในทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าด้วยการที่เราเข้าใจนะว่าภาคอีสานนี้เนี่ยมีความหลากหลายมากนะแล้วในแต่ละจังหวัดนี้เนี่ยการตื่นตัวทางการเมืองไม่เท่ากันนะครับวัดได้จากการออกมาร่วมชุมนุมเนี่ยไม่เท่ากันนะจังหวัดที่จะโดดเด่นก็มีอยู่โคราชอุดรอุบลนะครับขอนแก่นสารคามอย่างนี้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะก็จะรองลงมาอย่างเช่นมุกดาหารเนี่ยไม่มีเลยนะครับดังนั้นนี้เนี่ยทางภาคอีสานเราเนี่ยจึงได้ระดมพลกันนะฮะระดมความคิดกันที่ทำม็อบใหญ่นะครับเพื่อที่จะรวมกำลังนะครับแล้วก็จะได้เดินยุทธศาสตร์กันใหม่นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงภาคประชาชนให้มากขึ้นในทุกจังหวัดเลยนะครับผมโดยที่มีสารคามเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วทุกกลุ่มเนี่ยรวมเราก็จะเดินร่วมกันนะครับเพื่อนำปัญหาของอีสานนี้เนี่ยเข้าไปนำเสนอแล้วก็เพื่อให้มีน้ำหนักนะครับทั้งในเรื่องของปัญหาที่ดินทำกินราคาพืชผลการเกษตรนะครับปัญหาการเมืองท้องถิ่นนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆเพื่อเราจะเชื่อมนะครับคนท้องถิ่นเนี่ยเข้าสู่ส่วนกลางให้ได้นะฮะในประเด็นข้อเรียกร้องนะครับไม่ว่าจะทางทั้งของปลดแอกหรือว่าทางธรรมศาสตร์นี้เนี่ยเราก็จะพยายามเชื่อมเข้าไปด้วยกันนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะในท้องถิ่นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในวันที่4นี้เนี่ยจึงเป็นนิมิตหมายของการเริ่มต้นของการรวมนะครับภาคประชาชนแล้วก็ภาคนิสิตนักศึกษาของอีสานเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับที่สารคามนะครับโดยจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับโดยที่สารคามเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ดำเนินการให้ทุกกลุ่มนะได้มีพื้นที่ร่วมกันโดยในวันนั้นเนี่ยจะมีหลากหลายประเด็นนะครับที่เราจะได้พูดกันนะครับทั้งประเด็นของเรื่องสถาบันด้วยเหมือนกันนะประเด็นกฎหมายประเด็นสิทธิที่ดินทำกินประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญการเมืองเรื่อง LGBT ต่างๆนี้เนี่ยก็จะได้ถูกหยิบยกนำขึ้นมาเสนอบนเวทีใหญ่ของภาคนะครับโดยวันนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีภาคประชาชนมาจากหลายส่วนหลายฝ่ายรวมถึงหลายจังหวัดนะฮะตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับนะครับจากคนเสื้อแดง13จังหวัดก็จะมาร่วมด้วยนะครับผมและเป้าหมายสำคัญนะคือครั้งนี้เนี่ยเราจะทำให้เป็นเวทีการเมืองจริงๆนะครับเราจะลดภาพความเป็นเวทีอีเวนต์แล้วนะครับทางนี้เราก็จะทำให้เป็นเวทีการเมืองที่สื่อสารการเมืองแบบเข้มข้นแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมของทางภูมิภาคอย่างภาคอีสานเราครับผมค่ะขอบคุณมากเลยค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลครับครับผมก็ในส่วนของผมเนี่ยครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่
อยากจะมีในม็อบชุมนุมต่อไปคือเราจะต้องยังใช้เรื่องของสันติวิธีอยู่ก่อนเพราะว่าเรายังมีแนวร่วมที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นอีกในการทำกิจกรรมหรือการเรียกร้องต่างๆในต่อๆไปครับผมคือนอกจากเรื่องสันติวิธีฮะคือผมจะบอกว่าการชุมนุมครั้งต่อๆไปมันต้องไม่ใช่เพียงแค่เหมือนกับงานวัดที่ทำเพื่อความสนุกหรือทำเพื่อให้มันมีความเฮฮาประชาชนมารวมกันแล้วกลับบ้านแต่ต่อจากนี้มันจะต้องการชุมนุมในทุกๆครั้งจะต้องเป็นการไม่เพียงแค่ให้ความรู้แต่จะต้องช่วงชิงพื้นที่ให้กลายมาเป็นพื้นที่ของประชาธิปไตยอย่างท่าแพทุกวันนี้คือเรามองเห็นเนี่ยเราจะนึกภาพเลยว่ามันเคยจัดการชุมนุมแล้วเวลาจะมีชุมนุมอะไรส่วนใหญ่จะมาเกิดที่แห่งนี้ครับผมดังนั้นเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการเกี่ยวกับเรื่องของดาวกระจายเหมือนกันครับในการกระจายพื้นที่เหล่านี้ออกไปเรื่อยๆเพื่อให้ในอนาคตเนี่ยคนที่ไม่ได้จัดชุมนุมที่เป็นกลุ่มหลักๆณตอนเนี้ยก็สามารถทำได้คนพี่น้องประชาชนคนอื่นๆก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เช่นกันครับผมนอกจากนี้ฮะในส่วนของยุทธวิธีก็อยากจะให้มีการปรับในเรื่องของเราอาจจะมาพูดกันเรื่องของปัญหาที่แบบเราจะสร้างอะไรมากขึ้นนะผมไม่ใช่เพียงแค่โจมตีรัฐบาลหรือโจมตีในส่วนของสถาบันอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงแนวทางการที่เราจะดึงให้เขามาในเรื่องของข้อตกลงข้อที่เราจะยื่นให้เขาปรับอะไรพวกนี้ได้ฮะเพื่อเป็นการยื่นโอกาสสุดท้ายให้กับเขามิฉะนั้นเราจะขยับไปก้าวหนึ่งของการเรียกร้องครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเรายื่นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปแล้วเขาไม่เอาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะมีความชอบธรรมในเรื่องที่ว่าเรายื่นข้อเสนอที่มันยอมลดลงมานิดนึงให้คุณแล้วถ้าคุณยังไม่ทำอีกก็นั้นหมายความว่าคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตามมาว่าการยกระดับของข้อเรียกร้องก็จะเพิ่มขึ้นครับผมต่อมาก็คือในเรื่องของการขยายวงเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการชุมนุมให้เป็นรูปแบบกิจกรรมอื่นๆมากขึ้นที่มีความแปลกใหม่ครับผมไม่ใช่เพียงแค่มีการปราศัยหรือดนตรีหรือการแสดงเท่านั้นอาจจะมีเรื่องของเกมกิจกรรมเพื่อเป็นการจัดตั้งกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาร่วมในขบวนการมากขึ้นครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำถามท่านนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่ากิจกรรมที่เตรียมเอาไว้นะคะมันในแง่ของยกระดับทั้งในแง่ของประเด็นการเคลื่อนไหวนะคะยกระดับในแง่ของกลุ่มมวลชนยกระดับในแง่ของพื้นที่นะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเลยนะคะจะต้องติดตามนะคะแล้วก็ควรจะให้การสนับสนุนนะคะเป็นเพื่อให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงอย่างที่พวกเราต้องการนะคะเพื่อประเทศชาติไทยนะคะที่ทุกคนมีความเที่ยวเทียมกันนะคะแล้วก็ประสาทเรื่องความเหลื่อมล้ำต่างๆนานานะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะในแง่ของว่าการเอามิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเอาประสบการณ์ปัญหาภาคต่างๆเข้ามานะคะเพื่อเป็นประเด็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยย่อมมีความแตกต่างนะคะซึ่งมันจะสร้างความเป็นเอกภาพเราก็น่าจะสร้างเป็นการดึงเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มแล้วก็ออกมานะคะจะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีพลังมากยิ่งขึ้นต่อไปในคำถามที่2นะคะขออนุญาตให้คุณอัวคุณน้องขิมนะคะแล้วก็คุณอานนท์นะคะช่วยตอบหน่อยเพราะว่าเรามีผู้ร่วมเข้าฟังนะคะในรายการนะคะจากหลายเครือข่ายหลายองค์กรนะคะแล้วก็มีองค์การนักศึกษาเข้าร่วมฟังด้วยนะคะคิดว่าอยากให้ทางประชาคมยุโรปเนี่ยในกลุ่มในยุโรปเนี่ยให้การสนับสนุนข้อเรียกร้องและก็การเคลื่อนไหวของกระบวนการนักศึกษาในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะมีเวลาทั้ง3นาทีนะคะขอให้เริ่มที่คุณอัวก่อนนะคะแล้วก็ตามมาที่น้องขิมนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณอนุนค่ะเชิญค่ะสิ่งที่เราอยากให้ทางประชาคมยุโรปช่วยเหลือใช่ไหมคะในเรื่องของการชุมนุมคือในขณะนี้ค่ะที่เราได้รับความช่วยเหลือมาบ้างแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรับฟังข้อมูลสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในขณะนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของการที่จะมีทูตจากประเทศต่างๆค่ะมา observer การชุมนุมแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่
ดำเนินการชุมนุมไปเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยยังเกิดการคุกคามอย่างหนักนะคะจากทางภาครัฐแล้วเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการอุ้มหายหรือว่าเรื่องของการยัดคดีความต่างๆที่มันค่อนข้างรุนแรงก็อยากให้ทางประชาคมยุโรปอะค่ะช่วยจับตาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีเสียงแว่วๆมาว่าจะมีการใช้กฎหมาย112สำหรับผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันหรือเรื่องของการคุกคามต่างๆค่ะยังส่วนกรุงเทพค่ะที่มีการประท้วงมีการชุมนุมเนี่ยก็มีองค์กรต่างๆมาแวะเวียนมาสำรวจมาสังเกตการมากมายแต่ว่าเราก็อยากให้เพิ่มในส่วนของต่างจังหวัดในส่วนของภูมิภาคอะค่ะที่มีการชุมนุมเพราะว่าหลายๆที่ที่มีการชุมนุมเนี่ยในส่วนของในประเทศเนี่ยเราก็รับข้อมูลก็จะมีศูนย์ทนายที่เป็นกลุ่มองค์กรที่รับข้อมูลใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็อยากให้มีองค์กรนานาชาติอะค่ะเข้าไปสำรวจในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่ในประเทศไทยแล้วก็การรับข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากให้ไปรับฟังที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยก็คิดว่ามีค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแต่ว่าก็อยากให้เป็นส่วนของเพิ่มในส่วนของต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้มีการแบบออกวีซ่าฉุกเฉินให้อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการลี้ภัยทางการเมืองค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องหัวค่ะน้องขิมคะว่าไงคะเดี๋ยวจะฝากอะไรถึงประชาคมยุโรปบ้างคะก็สำหรับขิมที่อยากจะให้องค์กรในยุโรปเองสนับสนุนก็อาจจะคล้ายๆพี่อัวนะก็คืออยากให้องค์กรต่างๆเนี่ยได้จับตามองดูสถานการณ์และก็ศึกษา movement ทางการเมืองของไทยที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะหาจังหวะในการสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องต่างๆทางการเมืองที่มันกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะเพื่อที่จะไปสู่สาธารณชนให้กับประเทศอื่นๆอะไรก็ว่าไปหรือที่พูดง่ายๆนะคะก็คืออยากจะให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวกลางในการสื่อสารมูฟเมนต์ของคนไทยไปในวงกว้างมากขึ้นเพราะว่าคิมคิดว่าคนไทยเองในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าตัวเองเป็นแค่ไทยซิติเซนนะคะแต่คนไทยในปัจจุบันกำลังมองว่าตัวเองก็อยากจะมองว่าตัวเองเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ global citizen เหมือนกันอะไรประมาณนี้คือก็เหมือนกับว่าอยากทำให้เสียงของเรามัน matter มากขึ้นอะไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณอนนท์เชิญค่ะอยากฝากให้พี่น้องนะครับที่ยุโรปเนี่ยผมคิดว่ามาตรการแซงชั่นมาตรการลงโทษรัฐบาลลงโทษตัวแทนรัฐบาลเนี่ยมันใช้ได้ผลนะครับอยากให้พี่นาเรื่องนี้แล้วก็การทำหนังสือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประเทศในทางยุโรปมันมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเยอรมันประเทศที่องค์พระมหากษัตริย์ไปอยู่เนี่ยหรือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ราชินีไปอยู่เนี่ยผมคิดว่าท่าทีของรัฐบาลของคนในประเทศเนี่ยที่ช่วยกันส่งเสียงเนี่ยก็มีความสำคัญมากนะครับรวมทั้งประเทศฝรั่งเศสที่ทางองค์เจ้าสิริวัฒน์บรีเนี่ยไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยมันควรจะมีท่าทีที่เรียกร้องนะครับว่าให้สถาบันกษัตริย์ได้ปรับตัวนะครับเพื่อให้มันกลับมาเป็นสถาบันที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าความวุ่นวายความรุนแรงในเชิงกายภาพเนี่ยที่มันพร้อมที่จะปะทุขึ้นมาเนี่ยมันจะเอากันไม่อยู่นะครับสำหรับประเทศไทยที่มันอาวุธเนี่ยยุทโธปกรณ์มันอยู่ในฝั่งตรงข้ามประชาชนทั้งหมดเนี่ยในขณะเดียวกันพวกเรามีแค่มือเปล่ามีแค่หลักการมีแค่เสียงเรียกร้องเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับถ้าวิกฤตมันเกิดขึ้นเนี่ยผมอยากเรียกร้องให้ทางสหภาพยุโรปเนี่ยรวมทั้งถ้าเป็นไปได้นะครับอาจจะทั่วภูมิภาคทั่วโลกเนี่ยได้มีการลงโทษรัฐบาลแล้วก็ส่งหนังสือมาเพื่อกดดันรัฐบาลครับค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะวิทยากร6ท่านนะคะวันนี้เราก็ได้ประเด็นที่น่าสนใจมากมายหลายประเด็นนะคะทำให้หลายๆคนนะคะสามารถที่จะเป็นต่อยอดนะคะแล้วก็คิดว่าจากการที่เรามีผู้ฟังจากทั่วโลกนะคะคิดว่าผู้ฟังในต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะได้นำความคิดต่างๆที่ทางน้องเยาวชนนะคะแล้วก็นักกิจกรรมในเมืองไทยได้นำเสนอเนี่ยแล้วก็น่าจะได้นำไปต่อยอดนะคะในการเคลื่อนไหวในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เสียงที่ส่งไปยังองค์กรต่างๆในยุโรปนะคะเป็นการขอความช่วยเหลือในระดับที่เรียกว่าไม่ได้ขอมากเกินไปจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ควรจะทำอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าเรื่องของการจับตาเรื่องการคุกคามในเมืองไทยนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดหรือว่าการลงโทษมาตรการแซงชั่นผ่านรัฐบาลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทำได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรื่องท่าทีนะคะว่าจริงๆแล้วในทางประชาธิปไตยไม่สามารถที่จะแสดงท่าทีอย่างชัดเจนได้นะคะว่าในเรื่องของการเรียกร้องให้สถาบันปรับตัวนะคะซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่คิดว่ามันไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องที่เกินความเป็นจริงเลยจริงๆนะคะเป็นเรื่องที่ในทางปฏิบัติสามารถที่ทำได้แน่นอนนะคะตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ20นาทีนะคะก็จะขอเปิดให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้นะคะได้ส่งคำถามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในทางบ้านนะคะหรือว่าผู้ที่อยู่ในในซูมด้วยกันนะคะเชิญค่ะค่ะตอนนี้ก็มีคำถามนะคะซึ่งมีการส่งเข้าทยอยเข้ามาล่วงหน้าก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะคะก็เอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะฝากคำถามถึงคุณธนพรนะคะว่านักเรียนในโรงเรียนเนี่ยจะมีการจัดการกันอย่างไรนะคะแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการประสานงานกันอย่างไรในระดับภูมิภาคหรือไม่นะคะนะคะแล้วก็นักเรียนที่พูดถึงเรื่องการเมืองในโรงเรียนตอนนี้ส่วนใหญ่ที่จะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสีแดงใส่เสื้อสีแดงหรือเป็นฝ่ายเหลืองนะคะรบกวนนิดนึงนะคะค่ะสำหรับคุณธนพรค่ะก็ถ้าถามว่ามีการคือขิมเองต้องบอกว่าตัวเข็มเองเนี่ยไม่ได้สังกัดอยู่ในสังกัดอะไรเลยเป็นเพียงแค่ปัจเจกเท่านั้นแต่ว่าก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆที่จะมีการรวมตัวกันอย่างเช่นกลุ่มนักเรียนเลวเองหรือว่าจะเป็นกลุ่มตามโรงเรียนต่างๆอะไรประมาณนี้คือแล้วก็จะมีการพอนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโอเคแน่นอนมันเป็นเรื่องใหม่อย่างที่เข็มเคยบอกแล้วก็มันก็จะเกิดการคุกคามจากโรงเรียนหรือเกิดการคุกคามจากอาจารย์เองในโรงเรียนประมาณนี้ว่าก็อาจจะมีการหักคะแนนบ้างหรือว่าอาจจะมีการดุด่าว่ากล่าวแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนี้ถามว่ามีการจัดการกันยังไงคือเราเองอย่างที่บอกว่าเราทำเพื่อความหวังของเราเองเราก็จัดการโดยการยึดจุดยืนของเราและดำเนินหน้ารุดหน้าต่อไปเพื่อความหวังของส่วนที่ถามว่านักเรียนเป็นฝั่งเสื้อแดงหรือว่าเสื้อเหลืองอะไรประมาณนี้คือต้องบอกว่าช่วงเสื้อแดงกับเสื้อเหลืองเยาวชนของเราเนี่ยเพิ่งอยู่ประมาณประถมต้นหรือประถมปลายเท่านั้นเองการรับรู้ทางเรื่องทางการเมืองเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างจะถามว่าน้อยไหมคือส่วนตัวคิดเองเนี่ยตอนนั้นเพิ่งอยู่ประมาณป.4คือเข็มก็ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันรู้แค่ว่ามีการเคอร์ฟิวไม่ให้ออกจากบ้านอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องที่ตามมาในการเลือกฝักในช่วงที่เราเติบโตขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าเราพอเราเติบโตขึ้นมาเราก็จะมีทักษะในการเชื่อมโยงทักษะในการรับรู้ทักษะในการคิดวิเคราะห์อะไรประมาณนี้ค่ะเข็มก็เลยคิดว่าช่วงนั้นน่ะเขายังไม่ได้มีการเลือกฝ่ายมาตั้งแต่แรกประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามสำหรับคำถามนี้นะคะเป็นของคุณอนนท์นะคะคิดว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานมากน้อยขนาดไหนคะคาดไว้ขนาดไหนนะคะแล้วก็รู้สึกยังไงกับความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ผู้นำนะคะสำหรับในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะ
คือเวลามันเราไม่รู้เวลาที่สุดแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันได้ถูกนับถอยหลังแล้วนะครับคือเวลามันถูกนับถอยหลังทีนี้มันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่หมายว่ามันถึงศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยมันอยู่ที่คือผมคิดว่าฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยผมจะพูดเสมอนะว่าฟางเส้นสุดท้ายในสังคมไทยเนี่ยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีนะครับเราจะไปบอกว่าอีกขั้นนั้นขั้นนี้ถ้าสภาไม่รับถ้าอะไรมันไม่มีฮะแต่สิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าในประเทศไทยนะมันคือน้ำผึ้งหยดเดียวเราไปแสวงหาฟางเส้นสุดท้ายไม่มีหรอกแต่ว่าถ้ามันเกิดน้ำผึ้งหยดเดียวขึ้นมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเกิดได้เร็วกว่าที่หลายคนคาดนะครับเร็วกว่าที่หลายคนคาดแน่นอนนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันได้เกิดขึ้นแล้วมันเหมือนเมล็ดพันธุ์เมล็ดงอกงามแล้วฮะมันรอแค่มันเวลาที่มันเบ่งบานเพราะตอนนี้คนที่ออกมาร่วมกับเราเนี่ยมันมีจำนวนมากมากจริงๆมากถึงขนาดที่ใช้คำว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยได้อยากเต็มปากแล้วนะครับส่วนคำถามที่2เรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่เขาจะเอามาฆ่าเมื่อไหร่เขาคงฆ่าได้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยของคนที่เป็นแกนนำกับมวลชนก็คงไม่ต่างกันมากนักนะครับเพราะว่าเวลาเราไปชุมนุมเนี่ยพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงพอๆกับแกนนำแหละครับเพราะว่าตอนที่เรานอนที่สนามหลวงหลายคนก็หลับนอนด้วยกันนะครับนอนที่กลางสนามหลวงถ้ามันเกิดความอันตรายขึ้นเนี่ยมันก็คงได้รับพอๆกันนะครับคดีของแกนนำเนี่ยที่บอกว่าเยอะแล้วเนี่ยคดีของมวลชนก็เยอะนะฮะมวลชนที่มาร่วมกับเราก็ถูกคุกคามไม่น้อยถูกตามไปที่บ้านถูกไปให้ทำ MOU ไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวถูกแจ้งความดำเนินคดีแม้แต่น้องที่เป็นเด็กหญิงตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีเนี่ยผมคิดว่าไอ้ความปลอดภัยทั้งในแง่การดำเนินคดีทั้งในแง่ความปลอดภัยด้านชีวิตเนี่ยก็คงความปลอดภัยก็คงมีพอๆกันนะครับมันอยู่ที่ว่าพวกเราจะดูแลตัวเองนะครับปกป้องตัวเองปกป้องเพื่อนของเราอย่างไรแล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรมากกว่าครับค่ะก็เป็นคุณอานนท์อีกครั้งนึงนะคะก็คือคำถามว่าจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเหตุผลในการก่อการรัฐประหารโดยกลุ่มต่อต้านหรือไม่แล้วเราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรค่ะผมคิดว่าการรัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนนะผมคิดว่าข้อเสนอรีพับลิกมาแน่นอนแล้วก็มาด้วยความสมบูรณ์ด้วยนะครับส่วนจะแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ผมคิดว่าข้อเสนอนี้มาแน่นอนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการรัฐประหารเนี่ยไม่เกิดขึ้นได้ยากมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางทหารเองเขาก็คุมอำนาจอยู่อย่างเบ็ดเสร็จแล้วไม่มีความจำเป็นที่ต้องรัฐประหารเพียงแค่ใช้กฎหมายใช้มาตรการทางสังคมเนี่ยทำลายความเข้มแข็งของพวกเราเนี่ยทุกวันมันก็ผมคิดว่าพวกนั้นน่าจะพอแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้ความเข้มแข็งตอนนี้มันของพวกเราเนี่ยมันมีเหนือกว่าเขาก็คือว่าต่อให้ผมเพนกวินหัวลุงไอ้พวกเนี้ยโดนเด็ดไปเนี่ยคนคือมันเหมือนต้นไม้อะยิ่งเด็ดไปยิ่งโตคนอื่นๆนักปราศัยอย่างที่สารคามที่เชียงใหม่พวกเนี้ยมันพร้อมที่จะเติบโตขึ้นมานะครับแต่เมื่อวานผมเห็นน้องคนหนึ่งที่ปราศัยเรื่องกฎหมายเรื่องหลักความเท่าเทียมทางเพศพวกเนี้ยมันมีความเติบโตทางความคิดสูงมากนะครับเราจะไปวัดคนที่อายุตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับคือต่อให้แกนนำหายไปตอนนี้มันจะเป็นเชื้อชนวนให้เกิดแกนนำในระดับจังหวัดได้เติบโตขึ้นมานะครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็มีคำถามอีกนะคะจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นคำถามสำหรับทุกคนทุกท่านเลยนะคะถามว่ากลัวไหมคะว่าจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดหรือเกิดเหตุการณ์ซ้ำกับปี2516กับ2519หรือแม้กระทั่งตอนที่ช่วงการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2010หรือปี2553นะคะที่ผ่านมาค่ะเชิญเลยค่ะใครจะตอบยกมือขึ้นเลยนะคะแล้วก็ตอบได้เลยค่ะหรือเริ่มจากคุณอานนท์ก่อนไหมคะได้ครับผมคิดว่าเราทำได้คือหนึ่งคือป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะเนี่ยด้วยการเสนอข้อเรียกร้องที่มันเป็นตามกระบวนการนะครับให้มันผ่านทางรัฐสภาให้มันผ่านทางการแก้กฎหมายแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเตรียมว่าเราจะทำยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นด้วยนะครับคือตอนนี้
วันที่19ผมเห็นชัดแล้วว่ามวลชนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยฮ่องกงโมเดลแน่นอนอันนี้ดูจากการแต่งตัวเป็นหลักเลยนะคือมันมีความพร้อมนะครับแล้วก็เราสังเกตอย่างหนึ่งคือมวลชนที่มาชุมนุมกับคนรุ่นใหม่ในช่วงนี้เป็นการชุมนุมที่ใช้สันติวิธีสูงมากนะครับแม้จะถูกยั่วยุหลายครั้งบ่อยครั้งเนี่ยอย่างล่าสุดที่หน้ารัฐสภาเนี่ยการไปยืนชู3นิ้วแล้วก็ตะโกนด่าสาปแช่งเนี่ยมันเป็นสันติวิธีมากๆเราไม่ได้ไปแตะต้องเนื้อตัวไม่ได้ไปทำลายรถเขาเนี่ยไม่ได้ไปขวางไม่ให้เขาออกจากสภาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้ครับค่ะน้องนิกว่าไงคะคือในส่วนผมนะครับผมคิดว่าถ้าถามว่ากลัวไหมผมกลัวนะเพราะว่าเราเนี่ยผูกพันอยู่กับมวลชนนะผมไม่อยากจะกลายเป็นจำเลยของสังคมที่ถูกตราหน้านะแล้วมีตราบาปติดตัวขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้จัดเป็นหนึ่งในแกนนำนี้เนี่ยแน่นอนว่าข้อหาที่กลับที่เลวร้ายที่สุดนะก็คือการที่เราพาคนไปตายนะดังนั้นเนี่ยอย่างที่ทนายอานนท์บอกนะครับก็คือเราต้องพยายามป้องกันและประเมินสถานการณ์แบบอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ารัฐไทยเนี่ยโดยพวกฝ่ายขวาจารีตนะฮะก็พยายามที่จะสร้างกระแสคือพยายามใช้มือที่3นะฮะเข้ามากวนเขาเรียกว่ากวนน้ำให้เป็นฟองอ่ะนะครับตีน้ำให้เป็นฟองเพื่อพยายามจะทำให้เกิดเงื่อนไขของการเกิดความรุนแรงนะครับผมคิดว่าอย่างกลุ่มไทยภักดีนะฮะรวมถึงกลุ่มต่างๆที่เป็นฝ่ายขวาเนี่ยหรือฝ่ายตรงข้ามกับเรานะฮะคือเป็นที่รัฐจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะก่อกวนนะครับรวมถึงยั่วยุต่างๆนานาเนี่ยอย่างที่ทนายอนุนได้พูดนะฮะผมคิดว่าก็จุดประสงค์ของเขาก็คือน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถึงเขาจะพยายามเสนอแนวคิดอะไรต่างๆนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เป็นสิ่งที่กระแสสังคมตอบรับนะฮะแม้ว่าแกนนำระดับล่างเนี่ยที่โลดแล่นอยู่ในเวลานี้เนี่ยจะพยายามทำงานอย่างหนักนะฮะแต่ก็ไม่สามารถปลุกมวลชนได้ผมคิดว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณวัน 2-3 วันที่แล้วอ่ะนั่นในช่วงหลังจากที่จบการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์นะฮะที่อดีตพระพุทธอิสระนะฮะได้เริ่มเคลื่อนไหวรวมถึงพวกแกนนำระดับท็อปๆของกปปส.เมื่อก่อนนะได้เริ่มออกมาโลดแล่นบ้างแล้วนะผมคิดว่าตรงนั้นคือสัญญาณอย่างหนึ่งนะที่ว่าเราต้องประเมินกันผมว่าความรุนแรงที่จะเกิดจากฝ่ายขวาที่พยายามตีน้ำให้เป็นฟองเนี่ยยังมีอยู่เสมอและมีอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเอกภาพของทางพวกเราเองและการประคองสติและการประเมินสถานการณ์ของพวกเรานะครับที่จะควบคุมแล้วก็ป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าบทเรียนอย่างปี16ปี19รวมถึงปี35หรือปี53นี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะที่จะทำให้เราเนี่ยได้ศึกษานะแล้วก็ป้องกันไว้ผมคิดว่าพวกฝ่ายขวาเนี่ยมีมุกอยู่ไม่กี่มุกหรอกนะดังนั้นเนี่ยเราน่าจะจับได้ไล่ทันแต่ถึงอย่างไรนี้เนี่ยเราเป็นประชาชนมือเปล่าเราไม่มีอำนาจเราไม่มีกระบอกปืนเราไม่มีกฎหมายนะที่เราจะใช้เล่นงานเขาเหมือนที่เขาใช้เล่นงานเรานะดังนั้นนี้เนี่ยเราแน่นอนว่าเราเสียเปรียบทุกประตูนะครับเราได้เปรียบอย่างเดียวคือมวลชนที่อยู่ในมือเราดังนั้นนี้เนี่ย เราจึงต้องพยายามที่จะระมัดระวังตัวแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันนะครับเพื่อถนอมผู้ทำงานถนอมมวลชนแล้วก็ถนอมการเมืองของเรานะฮะเพราะว่าเราคงเลือกที่จะถ้าถามผมนะถ้ามันเกิดความรุนแรงหรือเกิดการรัฐประหารขึ้นมานี้เนี่ยเกิดการล้อมปราบต่างๆนานาเนี่ยเรามีแค่2ทางเลือกนะครับหนึ่งคือเราจะยอมเสียการเมืองหรือว่าเราจะยอมเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แกนนำทุกคนน่าจะต้องเอามานั่งขบคิดกันว่าจะยอมเสียการเมืองหรือเสียชีวิตเสียการเมืองคือเรายอมถอยนะฮะยอมโดนจับแล้วถึงเวลาหนึ่งเราอาจจะลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้ใหม่แต่ในกรณีที่เราเสียชีวิตแน่นอนว่าเราถูกจำในนามวีรบุรุษนะถูกจำในนามวีรสตรีถูกจำในนามผู้เสียสละนะครับแต่ว่าถ้ามวลชนเราไม่มีคนนำนะครับถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนกำลังลงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องระวังและนั่งคิดโดยเฉพาะท่าทีของฝ่ายตรงข้ามเราครับผม
หรืออะไรประมาณ5นาทีนะคะขอเป็นคำถามสุดท้ายดีไหมคะค่ะได้ค่ะก็คำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะก็คืออย่างนี้นะคะว่าทำไมทุกท่านถึงคิดว่าสหภาพยุโรปเนี่ยควรที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในขณะที่ทางยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีปัญหานะคะในเรื่องของมีการต้องในเรื่องปัญหากับผู้ลี้ภัยนะคะที่ผ่านจากทางทะเลอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครสามารถตอบได้ก็ตอบเลยนะคะขอเป็นสองคนแล้วกันนะคะขอให้ท้องเต้กับน้องหลิวนะคะช่วยตอบเป็นคำถามข้อนี้หน่อยแล้วกันนะคะเวลาคนละประมาณ2นาทีค่ะครับผมก็อย่างแรกนะฮะสิ่งที่ผมคิดว่าต่างชาติควรจะโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยควรเข้ามาดูแลในเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเอาจริงแล้วนะฮะมันเป็นเรื่องที่อยากจะขอความร่วมมือแล้วก็อยากจะขอไม่ดีความเมตตาอย่างหนึ่งก็คือว่าการเติบโตของประชาธิปไตยเนี่ยครับมันการที่แบบเราจะมองว่าประชาธิปไตยในประเทศเดียวเป็นไปไม่ได้เราควรต้องมองว่าประชาธิปไตยในทั้งโลกมันจะต้องเดินหน้าต่อไปพร้อมๆกันดังนั้นการที่ชาติที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยควรจะเหมือนมีพันธกิจเป็นในตัวที่คุณจะต้องส่งเสริมให้ตัวประชาธิปไตยเนี่ยมันยังเดินหน้าต่อไปมิฉะนั้นอ่ะการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งกลายเป็นเผด็จการขึ้นมาเนี่ยมันสุดท้ายมันก็เหมือนกลับมาแว้งโดนกับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ดีอย่างที่เราเคยเห็นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เลยอยากให้เขามาช่วยสังเกตการแล้วอย่างคือมันเป็นเรื่องของการเรื่องของเรามองคนเป็นเหมือนคนเหมือนกันนะฮะอยากให้มาช่วยว่าไม่ควรมีการสูญเสียเกิดขึ้นไม่ควรมีคนที่จะต้องถูกคุกคามโดยรัฐแล้วก็ไม่ควรจะต้องมีใครจะต้องสูญหายจากความรุนแรงที่รัฐกระทำต่อพลเมืองอีกต่อไปค่ะต้นหลิวค่ะค่ะก็อันนี้จะพูดถึงแฟกต์ความแบบเป็นอนุสัญญานะคะอนุสัญญาที่ประเทศไทยนะคะได้ลงนามไปนะคะมีด้วยกันจริงๆมีด้วยกัน9ฉบับค่ะแต่ประเทศไทยนะคะลงนามไปแค่เพียง7ฉบับค่ะโดยยกเว้นนะคะอนุสัญญาว่าด้วยการอุ้มหายค่ะแล้วก็อนุสัญญานะคะว่าด้วยเรื่องสิทธิแรงงานการยกย้ายถิ่นนะคะก็ที่อยากจะฝากฝั่งยุโรปนะคะคืออาจจะเหมือนที่ฮ่องเต้บอกค่ะคืออาจจะไม่ต้องมาลงมือช่วยเหลือสนับสนุนเราขนาดนั้นที่แบบต้องลงแรงขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่แค่สังเกตการแล้วก็คอยตีข่าวออกไปค่ะถึงการต่อสู้ของพวกเราค่ะเพราะว่าในประเทศไทยสื่อถูกกดดันโดยรัฐอยู่แล้วค่ะเราอาจจะใช้สื่อต่างประเทศนะคะที่คอยช่วยทำให้เสียงของเรามันดังขึ้นนะคะทางฝั่งยุโรปอาจจะช่วยเรื่องการสังเกตการเข้ามาสังเกตการแล้วก็เรื่องสื่อค่ะที่หลิวอยากจะฝากไว้ค่ะแล้วก็ช่วยผลักดันกฎหมายอนุสัญญาทางอีก2ฉบับที่เหลือค่ะให้มันเขาลงนามให้ครบสักทีค่ะอาจจะให้กดดันทางฝั่งรัฐอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะมีเวลาอีก2นาทีค่ะคุณพัชชี่คะจะมีสักคำถามให้น้องอ้วนคุณอ้วนตอบหน่อยนะคะอ๋อโอเคอีกคำถามแล้วกันนะคะก็คือเดี๋ยวนะคะมีอยู่คำถามก็คือตอนที่คุณอัวคุณจุฑาทิพย์ใช่ไหมคะ ค่ะตอนที่เพื่อนของคุณเนี่ยตอนที่เพื่อนเนี่ยถูกตำรวจนะคะควบคุมไปนะคะแล้วก็ตอนนี้เขายังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไหมคะหรือว่ายังถูกจับกุมไปแล้วคือตอนเหตุการณ์นั้นนะคะไม่เข้าใจคำถามตอนที่ถูกตำรวจนะคะพาออกจากห้องพักอะไรประมาณนี้นะคะค่ะตอนเหตุการณ์นั้นไม่ว่าเพื่อนตอนนี้ยังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์หรือเปล่าหรือว่าถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกจับกุมไปแล้วหมายถึงตัวหนูหรือว่าเพื่อนคนสุดท้ายที่ยังไม่โดนจับอะคะค่ะใช่ค่ะคือที่อันนี้เป็นคำถามต่อเนื่องจากที่หนูเล่าใช่ไหมคะค
ใช่ค่ะใช่ค่ะคือตัวหนูเนี่ยโดนจับไปแล้วค่ะแต่ว่าตามกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็คือเราก็ประกันตัวออกมาสู้คดีต่อไปก็เป็นคดีเดียวกับอีก14คนที่เหลืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นคนสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้โดนจับกุมไปอะค่ะยังมีหมายจับค้างอยู่แล้วก็เป็นคนสุดท้ายเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถูกจับตอนไหนเพราะว่ากระบวนการของการจับกุมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่แฟร์กับผู้ที่ถูกกล่าวหาค่ะก็คือสามารถจับกุมตอนไหนก็ได้มันก็เลยทำให้แบบมันไม่เกิดความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็เราไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าจะโดนจับตอนไหนอะค่ะแต่ขณะนี้ก็คือตัวหนูเองเนี่ยคดีความก็เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอนัดครั้งต่อๆไปค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ขอจบการเสวนากันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยนะคะที่วันนี้ติดตามการเสวนานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้การสนับสนุนนะคะกระบวนการเคลื่อนไหวนะคะของเยาวชนรุ่นใหม่ในประเทศไทยต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกนี้นะคะเราสามารถที่จะให้การสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนต่อไปเพื่อสังคมไทยได้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ